วแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาใจไลฟ์นะครับวันนี้ของพีทฟูลเดย์เป็นพิเศษมากๆเลยพาทุกคนมาสู่ค่ำคืนคริสต์มาสอีฟเนาะก่อนวันคริสต์มาสครับก็จะพาทุกคนวันนี้มาร่วมเล่นไลฟ์คาวดาวปาร์ตี้ด้วยกันก็จะชวนทุกคนมาเล่นแพลตฟอร์มของพีทฟูลเดย์ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่าไลฟ์คาวดาวเนาะก็มาดูว่าเปอร์เซ็นต์ชีวิตของเราเนาะที่เหลืออยู่เป็นยังไงแล้วก็เราจะมีวิธีการชวนคุยอะไรแบบไหนวันนี้ก็เลยชวนทีมพีทฟูลเดย์แล้วก็เครือข่ายมากหน้าหลายตาวันนี้มาร่วมกันครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนอนุญาตเรียกคิวให้ทุกคนแนะนำตัวกันตามลำดับเลยนะครับที่ผมเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมแนะนำตัวเองก่อนครับผมต้อมครับพัฒน์สินธรก็ทำงานอยู่ส่วนกลางพีทฟูลเดย์ทุกคนก็คงจะเห็นผมบ้างนะครับในเบาใจคลาสรูมครับก็เชิญก็เตยเลยครับก็เตยแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะก็
ก่อนอื่นเนาะที่จะแนะนำตัวนะคะก็บอกยินดีมากนะที่วันนี้นะคะจะได้มาพูดคุยกันนะคะก็เตยจากเบาใจ Family ค่ะก็เป็นเครือข่ายเนาะของ Pit Food Date นะคะตอนนี้อายุ34ปีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำความรู้จักกันไปได้มากกว่านี้นะคะวันนี้ตอนนี้แค่นี้ก่อนค่ะพอก็เตยบอกอายุแล้วไม่กล้าบอกของตัวเองเลยครับต่อไปเชิญพี่มาร์ทครับพี่มาร์ทเชิญครับครับสวัสดีครับผมมาร์ทครับเอกภพตอนนี้ทำงานอยู่กลุ่ม Pit Food Desk นะครับแล้วก็ดูแลโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับเราก็เป็นผู้ร่วมออกแบบและพัฒนา Life Countdown นะที่วันนี้เราจะเล่นกันครับก็ตอนนี้อายุ36ปีละนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับพี่มาต่อใจเชิญแม่ซุ้ยครับพี่ซุ้ยเชิญครับสวัสดีค่ะแม่ซุ้ยนะคะก็ทำที่ Food Desk ค่ะตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะคะอยู่ในงานสมบัติบ้าเฟสติวัลนะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้แบบมาเชื่อมโยงว่าสมบัติอะไรนะคะมันถึงได้มากมายเลยขนาดนี้นะคะแล้วทำไมเราต้องมาจัดงานกันด้วยนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในงานที่มีวัยรุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะแถวมอคอนะคะที่มาร่วมกิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับต่อไปเชิญเคนครับสวัสดีครับเคนครับพนักงานอินเตอร์มูลนะครับจากทีมขจายครับเคนเป็นกระบวนการชุมชนของพีซฟูเดทด้วยนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาอยู่ร่วมจอนะครับกับพี่ๆเพื่อนๆในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับตื่นเต้นตั้งแต่เห็นโปสเตอร์นะครับที่มาแซวว่าเปิดรอบนี้โปสเตอร์พวกเราแน่นกันขนาดมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาส่งท้ายปีดีๆครับที่เราจะได้มาไลฟ์เคาท์ดาวน์ร่วมกันนะครับท่านต่อไปครับเชิญพี่อิ่มครับสวัสดีค่ะชื่ออิ่มสุธีรักษ์นะคะก็เป็นผู้ประสานงานของทีมขจัยค่ะทำงานออกแบบและก็สร้างสรรค์ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีเนาะก็เป็นภาคีเครือข่ายของ Pit Food Days ค่ะอายุ41ปีค่ะปีนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันกับเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณครับพี่อิมต่อไปคุณหมอเต้ยครับครับสวัสดีครับหมอเต้ยนะครับนายแพทย์ถากูลกาญจนพาสครับเป็นอายุรแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วก็ทำงานด้าน palliative care ด้วยครับก็เป็นเจ้าของเพจช่องเรียน palliative care เป็นเหมือนเครือข่ายญาติมิตรกับพีทโฟเดย์ด้วยเช่นกันครับในที่นี้ก็ขอเป็นน้องเต้ยของทุกๆคนด้วยนะครับอายุอีก1เดือนก็31ปีครับขอบคุณครับน้องเต้ยต่อไปเชิญน้องตั้งๆครับน้องใหม่ไฟแรงของเรานักตั้งๆเชิญครับครับก็สวัสดีครับชื่อตั้งๆนะครับประภัทรพงษ์สุเต็มดีครับก็เป็นนักศึกษาฝึกงานของทาง Pit Food Day นะครับตอนนี้ก็ทำโปรเจกต์เป็นทีมที่ชื่อว่า Better Day ครับก็ฝากช่อง TikTok betterday.co ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทุกคนครับครับขอบคุณครับต่างๆวันนี้หลายๆคนเห็นตรงหูแล้วก็อยากจะรู้จักเธอแล้วนะครับเชิญสายป่านจ้าสวัสดีทุกคนนะคะชื่อสายป่านธมลวรรณค่ะตอนนี้ก็ฝึกงานอยู่กับ Pit Food Days ก็คือทำโปรเจกต์ Better Day ร่วมกับต่างๆนั่นเองค่ะก็ขอฝากช่อง Instagram ชื่อว่า better_day.coco ด้วยนะคะส่วนปีนี้ก็อายุ22ปีแล้วค่ะดีใจมากเลยที่ได้มาพูดคุยกับทุกคนครับขอบคุณครับสายป่าและคนสุดท้ายครับเซนเตอร์ของเราในวันนี้ครับเชฟแชมป์ครับผมสวัสดีครับแชมป์ครับเป็นกระบวนการชุมชนพีชฟูเดสครับผมตอนนี้อายุ32ปีครับครับผมก็ทุกคนแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วครับก็เลยจะขอส่งไลฟ์วันนี้ให้กับกอเตยครับทำหน้าที่ชวนทุกคนเล่นไลฟ์เคาท์ดาวน์ครับก็เชิญทุกคนเชิญกอเตยครับขอบคุณพี่ต้อมค่ะก็โอ้โหวันนี้พอเราไม่เคยมาอยู่กันในซูมนะแล้วก็ไลฟ์เยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็มันเป็นบรรยากาศของแบบเฟสทีฟเนาะวันนี้มันเป็นเทศกาลที่แบบเราได้มาเฉลิมฉลองร่วมกันค่ะท่านผู้ชมทุกคนก็สวัสดีไปยังท่านผู้ชมทุกคนที่ชมอยู่ทางไลฟ์ตอนนี้ด้วยนะหลายคนทักทายมาแล้วนะคะก็สวัสดีด้วยนะคะวันนี้นะจะไม่ให้มาชมเฉยๆเด็ดขาดคือถ้ามาถึงตรงนี้ต้องมาเล่นด้วยกันนะคะเรามีโปรแกรมเนาะที่ชื่อว่าไลฟ์เคาท์ดาวน์
คะที่อยากชวนให้ทุกคนเนี่ยเล่นโปรแกรมนี้ด้วยกันเนอะเพื่อที่จะดูว่าเออแล้วอายุที่เราคาดว่าจะเหลืออยู่เนี่ยเราเหลือเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเล่นเนาะอาจจะมีทิกเกอร์วอร์นิ่งบอกทุกคนนิดนึงว่ามันเป็นโปรแกรมที่เราเนี่ยจะพาไปเจอกับช่วงอายุที่จะเหลืออยู่ของเราเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่รู้สึกว่าถ้าคุยเรื่องพวกนี้มันสั่นไหวมากเลยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเชิญชวนให้ค่อยๆใช้เวลากับพวกเราเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ารู้สึกว่าพร้อมที่จะเล่นตอนไหนเนี่ยก็เริ่มได้ตลอดเลยนะคะซึ่งตอนนี้จะมี QR code นะขึ้นอยู่ที่ด้านซ้ายมือของทุกคนนะคะก็สามารถแบบสแกน QR code เข้าไปที่โปรแกรมได้เนาะเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ค่ะอยู่ในหน้าของโปรแกรมแล้วเนาะเดี๋ยวเตยก็จะขอนำทุกคนเล่นนะทุกคนที่เข้ามาตอนนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยเนาะครอบครัว Pit Food Day ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นไลฟ์เคาท์ดาวน์ไปพร้อมๆกันนะคะหลายคนอาจเล่นแล้ววันนี้ให้เล่นอีกรอบนึงค่ะว่าในช่วงปลายปีแบบนี้คำตอบเรามันเปลี่ยนหรือเปล่านะโอเคอ่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลองแชร์สกรีนก่อนนะคะอันนี้จะเป็นการเข้าในเบราว์เซอร์ของ Google Chrome เนาะแต่ว่าเราสามารถเล่นในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะถ้าเข้าทางโทรศัพท์มือถือก็ Google ได้เหมือนกันเนาะ Safari ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้า Google Chrome เนี่ยเราจะสามารถที่จะเซฟรูปได้นะคะเดี๋ยวเตยชวนเล่นนะเราสามารถเลือกภาษาได้ด้วยนะคะในโปรแกรมนี้เนาะว่าเราจะเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะซึ่งอย่างเตยเองก็ภาษาไทยอยู่แล้วนะคะทุกคนเนาะเราค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะคะไลฟ์เคาท์ดาวน์เนาะโปรแกรมที่ช่วยกระตุ้นให้เราตระหนักค่ะว่าเรามีเวลาชีวิตเนี่ยเหลืออย่างจำกัดเนาะแล้วเราจะทำสิ่งสำคัญเรายังไงเนาะก่อนที่เวลาของเราจะหมดลงนะคะซึ่งเรากดเริ่มต้นได้เลยใครที่แบบใช้โทรศัพท์ก็สามารถกดได้นะคะซึ่งหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราระบุวันเกิดของเราค่ะเตยขอตั้งปีเกิดไปก่อนนะปีเกิดของเตยของทุกคนปีเกิดอะไรคะก็เลือกปีเกิดของเตยได้เลยของเตยนะพ.ศ.2530นะคะเดือนธันวาคมค่ะเพิ่งผ่านวันเกิดเตยมาไม่นานค่ะ4ธันวาคมนะคะโอเคทุกคนในหน้านี้ถ้าเสร็จแล้วเนาะเลือกวันเกิดเรียบร้อยแล้วไปต่อกันได้เลยค่ะทีนี้ค่ะโปรแกรมเนาะเขาจะสอบถามเราค่ะว่าวันเดือนปีไหนที่คาดว่าจะเป็นเวลาตายของเราเตยเน้นย้ำนะว่าไม่ใช่การพยากรณ์แต่เป็นการที่เราคาดเดาตัวเองอะค่ะว่าเราเนี่ยอาจจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไหร่เนาะถ้าพร้อมแล้วเนาะสูดลมหายใจเข้าลึกๆนิดนึงเนาะแล้วก็ไปกันต่อค่ะทีนี้แหละเรามาเลือกปีที่เราจะตายเนาะคุณคิดว่าจะตายปีไหนคะเขาก็จะเริ่มจากอายุของเราเนาะเตยตอนนี้เตยอายุ35ปีค่ะทุกคนอายุเท่าไหร่เอ่ยค่อยๆดูกันไปนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะเลยเนาะค่อยๆเลื่อนดูพ.ศ.นะคะมีถึง120ปีเนาะเตยเนี่ยคิดว่าตัวเตยเต็มที่เลยนะเอาแบบโชคดีสุดๆนะจากการใช้ชีวิตนะถ้าโชคดีสุดๆแล้วของชีวิตเตยเนี่ยเตยให้ตัวเองที่70ปีค่ะพ.ศ. 2600อันเลขแอบสวยอยู่นะตอนอายุ70เนาะก็เลือกต่อไปได้เลยค่ะทีนี้เขาจะถามมั้ยคะว่าเราเดือนไหนที่เราอยากตายเนาะอันนี้เตยคิดเยอะไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนเตยมั้ยแต่เตยแบบโอ๊ยมกราก็ปีใหม่ถ้าเรามาตายปีใหม่คนเขาจะแบบเดือดร้อนไหมนะมันเป็นช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยหรือท่านว่าคนจะเดือดร้อนไหมเตยจะคิดแบบนี้เยอะมากเลยนะแต่ว่าทุกคนลองดูนะคะว่าในช่วงเดือนไหนอะที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นเดือนตายของเราเนาะเตยให้ไว้ที่เดือนตุลาค่ะลองดูนะคะปลายปีเนาะวันที่นะคะถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนาะเอาสักวันที่20ละกันนะ20ตุลาเนาะลองเลือกดูเวลาตายของเราก็เลือกได้อีกค่ะทีนี้เนี่ยมีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าตายตอนเช้าเนี่ยจะทิ้งสมบัติไว้ให้คนข้างหลังเนาะงั้นแบบเลือกตายสักแบบ9โมงเช้าแล้วกันนะคะ9โมงเช้าทีนี้เขาก็จะบอกเราค่ะว่าเตยเนี่ยเลือกวันตายของเตยนะ20ตุลาพุทธศักราช2500เวลา9โมงนะคะหน้าต่อไปจะเป็นผลลัพธ์แล้วค่ะแอบใจหายเหมือนกันนะเล่นกี่ทีก็ใจหายนะเขาก็จะปรากฏผลลัพธ์ขึ้นมาเลยค่ะว่าเราเนี่ยผ่านชีวิตมาแล้วเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนาะกี่เปอร์เซ็นต์เราเกิดมาละเท่าไหร่เนาะแล้วเราเหลือเวลาที่เราคาดคะเนว่าเราจะตายเนี่ยอีกเท่าไหร่แต่ความที่แบบตื่นเต้นก็คือเนี่ยแหละตรงเนี้ยวินาทีมันถอยทันทีอะทุกคนลองดูนะคะว่าเป็นเหมือนกันไหมเนาะหรือเราจะเช็คเป็นสถิติก็ได้นะคะว่าเราใช้เวลามาเท่าไหร่แล้วเหลืออีกเท่าไหร่เราจะตายเนาะ
แล้วถ้ายิ่งเป็นเทียนนะคะทุกคนสังเกตดูเนาะพอเป็นแท่งเทียนเนี่ยมันก็หมดไปครึ่งแท่งแล้วอะเออสำหรับเราเนาะสำหรับตัวเองเตยมองว่าโอ้มันครึ่งชีวิตเรานะเนี่ยที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ในแท้จริงแล้วคือ70นี่เป็นสิ่งที่เราคาดคะเนเนาะในความเป็นจริงนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าเท่าไหร่เนาะเราสามารถกดแชร์ได้ด้วยนะคะแชร์เพื่อบันทึกรูปเนาะอาจจะพิมพ์ข้อความพิมพ์ข้อความนะคะอาจจะพิมพ์ว่าผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วนั่นเนี่ยอย่างนี้นะคะกดตกลงเนาะพอเตยกดตกลงเนี่ยข้อความที่เตยพิมพ์ก็จะมีอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วทุกคนก็สามารถบันทึกรูปได้เนาะบันทึกรูปเพื่อที่จะเอาไปโพสต์ได้นะคะมันก็จะเก็บเข้าไปในตัวเครื่องของเราเนาะทีนี้คือวันของเตยค่ะเตยมีวันที่เหลืออยู่ในชีวิตนะ 12,718 วัน13ชั่วโมง48นาที50เนี่ยเตยแบบไม่สามารถบอกเป็นวินาทีได้เลยเพราะว่ามันถอยลงเรื่อยๆอ่ะคือมันใจหายตรงเนี้ยแล้วก็จากที่แบบโปรแกรมนี้ออกไปอะค่ะทุกคนก็จะพูดในจุดเดียวกันว่าโอ้ชีวิตฉันมันแบบมันถอยลงเรื่อยๆเนาะเชิญชวนทุกคนค่ะทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังชมไลฟ์นะถ้าใครค่ะที่เล่นแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมเนาะอยากจะสะท้อนเนาะว่าโอ้พอเล่นแล้วเราเห็นอะไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากโปรแกรมนี้นะคะพิมพ์เข้ามาเพราะว่าวันนี้เรามีของฝันมาแจกด้วยนะคะมีเกมไพ่ไข่ชีวิตมาแจก2สำรับเนาะแล้วก็การ์ดประตูใจ1สำรับนะคะสำหรับคนที่สะท้อนเข้ามานะว่าเล่นแล้วเราได้เรียนรู้อะไรค่ะอย่าลืมโพสต์รูปที่เล่นด้วยนะครับเออใช่โพสต์ให้เราดูด้วยนะว่าเข้าไปเล่นแล้วเนอะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นโปรแกรมนี้นะคะลองสะท้อนเข้ามาให้พวกเราอ่านกันหน่อยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะช่วยๆกันนะคะดูว่าเออเราจะให้ใครดีอันน่าจะสุ่มเนอะพี่ต้อมเนาะแล้วก็แจกของรางวัลนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศเนาะรางวัลหน้า Facebook ของเราเนาะแล้วพวกเราล่ะคะในครอบครัว PD ของเราเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ต้อมเหลือ 55% กว่าเตยแต่ตอนกว่าเตยพูดเรื่องเดือนอะเพิ่งฉุกคิดนะเพราะตอนแรกอะเลือกตัวเองเป็นเดือนวันเกิดก็คือว่าเกิดเดือนไหนก็ตายเดือนนั้นแหละแต่เพิ่งมาคิดว่าเออถ้าเป็นเดือนวันหยุดนะก็หรือว่าลืมเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นคิดถึงตัวเองก็เลยแบบเออพอกว่าเตยพูดแล้วก็เลยถึงว่าเออการตายของเราเนี่ยบางทีแค่เดือนที่ตายเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับคนแล้วนะอาจจะทำให้แบบเออครอบครัวของเราอาจจะอุบัติเหตุหรือลำบากได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะของเตยแบบอาจจะด้วยประสบการณ์ที่พ่อเตยเสียชีวิตวันที่7มกราค่ะแล้วพอดีว่าในปีนั้นน่ะเหมือนมันจะเป็นวันแบบปีใหม่ที่หยุดยาวมากอะไรเงี้ยแล้ว7มกราก็ยังเป็นวันหยุดของปีใหม่อยู่อะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกข้างในว่าโหแบบทุกคนกำลังเที่ยวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายคนที่กำลังเที่ยวอยู่เราต้องกลับมางานพ่อเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรามีชุดความคิดตรงเนี้ยขึ้นมาว่าโอ้เออเราจะช่วงไหนดีวะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดในความเป็นจริงก็ไม่มีใครเลือกได้นะพ่อก็เลือกไม่ได้นะคะในที่สุดเนาะเป็นไงกันบ้างคะเล่นแล้วเล่นแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หน้าจอค่ะเวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆเวลาเรามองไปในหน้าจอมันเนาะของพิมผ่านไปแล้ว 59.6% เนี่ยเหลือเกินครึ่งชีวิตแล้วเนาะก็นอกจากความใจหายแล้วพอได้นั่งดูเวลามันลดไปอะค่ะก็รู้สึกยินดีว่าในเวลาที่ผ่านมา 59.6% น่ะได้ใช้ชีวิตมารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามีความหมายกับตัวเองนะได้ใช้ชีวิตในวิถีที่ตัวเองเห็นว่ามันมีคุณค่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถที่จะทำมีความสุขที่จะทำแล้วก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถึงมันจะเหลืออยู่ไม่เยอะแต่ระหว่างทางที่เดินมาก็เป็นชีวิตแบบที่เราเลือกด้วยตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรให้รู้สึกว่าจะต้องไปโทษใครหรือจะกลับไปแก้ไขอะไรเลยประมาณนี้ก่อนค่ะส่วนตัวรู้สึกเหมือนพี่อิ่มเลยแล้วรู้สึกว่าเออ
พอนึกถึงเรื่องราวพอลองเล่นแล้วนึกถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาก็รู้สึกว่ามองเห็นภาพของตัวเองที่ใช้ชีวิตผ่านมาเรื่อยๆเนาะมีทั้งแบบสิ่งที่เราประทับใจแต่ว่าก็ประทับใจว่าเราก็ใช้ชีวิตอย่างที่เราเลือกเดินมาจนถึงวันนี้ครับพี่ท่านอื่นเป็นไงกันบ้างครับแม่มาแล้วก็ของสายป่านใช่ไหมคะคอนเซปต์เดียวกับพี่ต้อมเลยค่ะเลือกเดือนเกิดตัวเองค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่ารู้สึกว่าชอบเดือนเกิดตัวเองก็เลยอยากจะตายในเดือนที่ตัวเองชอบอะค่ะก็เลยเลือกเดือนเกิดตัวเองไปแล้วพอฟังพี่กอเตยพูดก็รู้สึกเหมือนพี่ต้อมค่ะเอ๊ะแล้วทีนี้คนอื่นจะที่แบบว่ารู้เขาจะรู้สึกยังไงแต่คิดไปคิดมาก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าก็มันก็เลือกไม่ได้อะถ้าในชีวิตจริงแล้วว่าเราจะตายวันไหนแต่ว่าถ้าเราเลือกได้เราก็อยากเลือกเดือนที่เป็นเดือนที่เราชอบค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งผ่านไปแค่ 26.6 เองเพราะว่าค่อนข้างเลือกไว้นานเหมือนกันค่ะว่ากว่าจะตายคิดว่าตอนนั้นน่าจะมีเทคโนโลยีที่ทำให้แบบว่ามีอายุยืนได้แต่ว่าพอฟังพี่ก็เตยพูดตอนแรกว่าแบบอาจจะอยู่ได้เท่านี้ก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะจากการใช้ชีวิตตัวเองก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่านั้นเพราะว่าก็คิดไปอยู่แล้วว่าถ้ามันเกิดเป็นโรคอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ไม่อยากที่จะยื้อชีวิตนะคะก็ตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าย้อนแย้งในตัวเองอยู่ค่ะว่าจะต้องทำมาอีกรอบค่ะคุณครับสายป่านและช่วยเชิญเลยครับสายหมูก็ของแม่นี่ตอนที่แบบดูผลลัพธ์อ่ะแล้วชีวิตมันเดินทางมาถึง 80.1% แล้วอ่ะมันรู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ยังอยากทำไงแล้วมันแบบโหชีวิตมันเหมือนกับถ้าเป็นเหมือนพระอาทิตย์เนาะมันก็แบบช่วงบ่ายคล้อยมากๆแล้วอ่ะมันกำลังจะเข้าสู่แบบยามเย็นอ่ะช่วงแบบมันโฟล์เพลย์อะไรทำนองเนี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันทำให้คิดเหมือนกันนะว่าไอ้ที่เราอยากทำหลายๆอย่างอ่ะเราอาจจะต้องโฟกัสเนี่ยมันอาจจะต้องเลือกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรามีเวลาเหลือน้อยอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่เราอยากทำก่อนเนาะแล้วก็อาจจะต้องแบบใช้เวลากับมันมากกว่านี้เพื่อที่จะทำให้เราไม่เอาพลังงานของเราอะไปทำเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่มันอาจจะแบบมันก็อาจจะอยากทำแหละแต่มันอาจจะไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราอะไรเงี้ยค่ะอันพี่ก็รู้สึกว่าพอมันได้ทำไอไลฟ์เขาดาวอันเนี้ยมันทำให้แบบลึกๆมันช่วยให้เราตระหนักเนาะแล้วได้กลับมาถามตัวเองจริงๆอะว่าเราอยากจะใช้เวลาที่เหลือเนี่ยกับเรื่องอะไรกับใครหรือแม้กระทั่งว่าเราอยากจะให้ความสำคัญกับอะไรอะไรเงี้ยดีกว่าที่เราจะปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆเนาะหรืออันนี้อันที่หนึ่งที่ได้เรียนรู้เนาะอันที่สองเนี่ยตอนที่เลือกอายุอะมันคิดยากเหมือนกันนะมันเหมือนกับใจนึงก็อยากจะมีชีวิตอยู่ยาวๆอะแต่พอมานั่งประเมินร่างกายตัวเองนะว่าแล้วเราชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราดูแลร่างกายดีขนาดไหนหรออะไรเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกว่าความจริงมันกับสิ่งที่เราอยากให้เป็นมันก็ไม่ค่อยไปด้วยกันเนาะก็รู้สึกว่าโอ้ที่ถ้าแบบเราใช้ชีวิตมาแบบเนี้ย69ก็เจ๋งแล้วอะแข้งขาตอนนี้ก็จะยอกจะแยกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอนึกถึงว่า69เฮ้ยอีกไม่กี่ปีเองอะตอนนี้ก็57แล้วว่าตายแล้วอะไรเงี้ยฉันจะต้องแบบดูแลสุขภาพให้ดีกว่านี้นะเพื่อที่จะทำให้ช่วงมั่นปลายของตัวเองไม่เป็นภาระใครนะคะอันนี้ก็เป็น เรื่องหลักๆที่ได้เรียนค่ะก็รู้สึกแบบมันช่วยมากๆเลยค่ะการที่เรารู้ว่าชีวิตเรามันมีลิมิตเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากๆค่ะขอแชร์แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณครับไม่ซุยมีผู้ชมค่ะก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะหลายคนเล่นอยู่นะคะแล้วก็มีพี่ตุ๋ยนะสวัสดีพี่ตุ๋ย Last Photo ด้วยนะคะพี่ตุ๋ยพิมพ์มาค่ะว่าเหลือเวลาไม่ถึง 10% ค่ะอยู่มานานแล้วชีวิตกับความตายคู่กันเราเริ่มตายตั้งแต่วันที่เราเกิดครับก็ขอบคุณพี่ตุ๋ยด้วยนะคะที่แบ่งปันกับพวกเราแล้วก็แชร์นะคะท่านอื่นๆเล่นเราเป็นยังไงบ้างพิมพ์เข้ามาหน่อยนะคะคุยกับพวกเราได้นะคะโอเคค่ะเชิญเต้ยค่ะน้องเต้ยครับตอนทำก่อนหน้านี้ก็ใจหายนะแล้วก็มาทำอีกรอบนึงวันนี้ก็รู้สึกใจหายแต่มันอาจจะลดลงเพราะว่าเหมือนใจหายมาแล้วรอบนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ตอนที่เปิดรายการมาด้วยคำว่าเฉลิมฉลองเนี่ยก็เลยอยากจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้เฉลิมฉลองให้กับตัวเองนิดนึงครับว่าปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่ยากมากสำหรับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือน
ขอบคุณที่เขาส่งโจทย์ส่งความยากมาแล้วก็ช่วงนี้เราไม่ได้ไปฉลองที่ไหนอะไรเงี้ยที่ห้างหรือว่าที่คนไปเยอะๆแต่เรารู้สึกว่ามันชอบตัวเองในปีนี้มากๆที่เราสามารถเฉลิมฉลองกับความกล้าความมีสติที่เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้เนี่ยเราก็พอเห็นเวลาชีวิตที่มันผ่านไปเนี่ยมันเห็นว่าเรามีศักยภาพในการเติบโตมากเลยของผมเนี่ยผ่านมาแล้ว 38.5% แต่ว่าแค่ปี2ปีเราเห็นการเติบโตของเราที่มันไปเรื่อยๆในแง่หนึ่งก็มีความหวังนะว่าเราแบบโอ้เรายังมีโอกาสในการแบบพัฒนาเติบโตได้อีกอะไรเงี้ยแต่ในอีกแง่หนึ่งก็รู้สึกว่ามันก็จํากัดเหมือนกันนะที่เราจะแบบมีเวลาในการเติบโตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเติบโตไปได้แค่ไหนอ่ะมันแบบเกินจินตนาการได้มากเลยถ้าเกิดมองย้อนกลับไปในช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าแต่ว่าทุกครั้งที่ระลึกว่าชีวิตเรามีจำกัดอ่ะมันทำให้ผมเลือกได้คล้ายๆที่แม่ซุ้ยพูดเลยว่าอะไรที่มันสำคัญหรือว่าไม่สำคัญกับชีวิตหลายครั้งที่เวลาเราลังเลว่าแบบจะทำอะไรไหมทั้งที่เรารู้ว่ามันดีนะแต่แบบลังเลเพราะกลัวเพราะไม่กล้าอะไรบางอย่างอ่ะแต่ความที่เวลามันเหลือน้อยมันทำให้ตัดสินใจได้เลยอย่างเช่นแบบช่วงปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคำขอบคุณหรือขอโทษหรือแม้แต่การบอกรักคนที่เรารู้สึกว่ารู้สึกดีด้วยอ่ะมันแบบมันทำให้เรากล้าพูดไปแล้วก็เราไม่ได้รู้สึกผิดที่ไม่ได้พูดคำนั้นออกไปอย่างนี้ครับมันก็เลยเหมือนทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นในแง่ที่ว่ามันจะทำอะไรก็ทำเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจหรือเสียดายถ้าเกิดสิ่งนั้นไม่ได้ทำประมาณนี้ครับเชิญพี่มาร์ทเลยครับกดไปได้นะครับผมนี่กับไลฟ์เค้าดาวนี้ก็ค่อนตัวเลขตอนเลือกเนาะก็จะเลือกวันเกิดนะครับเพราะว่าคิดไม่ออกว่าเนี่ยมันคือมันดูเป็นวันสำคัญอย่างเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าได้ตายวันเกิดก็ฉลองทีเดียวนะฮะแล้วก็มันมีพอได้ยินเรื่องเล่าจากไหนก็ไม่รู้ว่าถ้าคนที่ตายวันเกิดนี่เป็นคนแบบพิเศษยังไงก็อยากเป็นคนพิเศษเหมือนกันนะครับเลือกไว้ประมาณ72ปีนะคิดว่าน่าจะถ้าได้ประมาณนี้ก็ดีเพราะว่าเป็นวัยที่ไม่ได้แบบหง่อมเกินไปนะแล้วก็คงจะแบบว่าอายุไม่ยืนเท่ากับม่าหรือแม่ตอนนี้แม่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเสียชีวิตในช่วงนี้ได้ก็น่าจะกำลังดีกำลังแบบโรยลาแล้วแล้วก็แต่ยังช่วยเหลือตัวเองได้นะครับถ้าได้ตายตอนนี้ก็ประเสริฐมากนะครับผมยังเหลือเวลาอีก12,000กว่าวันเราก็ใช้เวลาไปเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะหลายครั้งด้านนี้ผมคำนวณจนพลุนนั้นนะเพราะว่าเป็นคนออกแบบก็เลยต้องคำนวณแล้วคำนวณอีกนะครับจนชาชินนะเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งเมื่อซึ่งทำเมื่อตั้งแต่ปี58นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมี impact เนาะในการเห็นความสั่นไหวของผู้ที่ขับมาคำนวณด้วยโปรแกรมนะฮะช่วงตอนที่ทำตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีคอนเซปต์เรื่อง trigger warning นะเพิ่งจะมีเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็คนทำเนี่ยก็เหมือนกับเป็นครั้งแรกๆที่เขาได้เห็นเวลาที่เหลือผมเองก็เช่นเดียวกันนะแล้วพอเห็นตอนนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกขวนขวายอยากจะทำสิ่งที่มันสำคัญอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนคำนวณจากตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้เนี่ยตอนนั้นที่คำนวณแรกๆเนี่ยผมมีใช้ชีวิตไปแล้ว1/3ตอนนี้ใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะเราก็รู้สึกว่าไอ้ช่วงแบบใช้ไปแล้ว1/3กับครึ่งหนึ่งเนี่ยผมทำภารกิจสิ่งที่อยากทำเนี่ยจนแบบหมดแล้วอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีนะการดูว่ามีอะไรที่สำคัญแล้วเราก็พยายามทำนะติ๊กถูกนะครับตอนนี้ก็ยังรู้สึกคือมันก็เป็นความรู้สึกเบาสบายอยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่เราอยากทำมันทำไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรน่าทำหรือว่าสำคัญแล้วอยากทำต่อนะครับตอนนี้ก็มีของสิ่งสำคัญเต็มไปหมดที่จะต้องทำเนาะมีเปเปอร์มีงานเขียนนะหนังสือที่น่าจะต้องทำนะก็มันก็นำทางนะครับในการวางหมดว่าเอ๊ะคุณค่าที่เราให้ความสำคัญคืออะไรนะจากแอปไลฟ์คาวดาวนี้ก็รู้สึกได้รับประโยชน์นะครับแล้วก็นั่นเป็นความเฉลิมฉลองว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมีเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งจะทำอะไรดีน่าตื่นเต้นจังนะครับที่
ในทุกๆวันเราทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์สนุกนะฮะแล้วก็อะไรล่ะใช้เวลากับคนที่เราอยากใช้นะฮะทำในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมีน้ำหนักนะครับก็เอาประมาณนี้ครับกับไลฟ์ขาวดาวก็ฝากทำกันใครที่ทำแล้วเศร้านี่อย่าลองแชทมาคุยกันนะครับว่าเศร้าไหมหรือว่ากลัวอะไรหรือเปล่านะก็เนี่ยคุยกันในลักษณะนี้ครับก็อาจจะช่วยทำให้การเจริญสติการเจริญมรณานุสติการระลึกถึงความตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แบบน่ากลัวหรือเศร้านะก็พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับว่ามันทำได้แล้วก็ทำให้ชีวิตเบาดีครับครับพอตรงพี่มาพูดก็เลยอยากบอกทุกๆคนว่าวันนี้เราชวนพี่ฟูเดทมาเล่นแล้วก็เราชวนทุกคนมาเล่นด้วยกันก็เพราะว่าเราก็อยากจะให้เหมือนกับให้กล้าเล่นแล้วก็เปิดกลับได้เห็นแล้วก็ไม่กลัวเนาะมีเพื่อนที่จะคุยเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตายด้วยกันครับเช่นเคนครับครับเคนก็ใช้ไลฟ์เคาท์ดาวน์เป็นครั้งที่2นะครับเหมือนหลายคนลองกำหนดวันที่ตัวเองต้องตายในวันเกิดนะครับตอนนี้ใช้ชีวิตไปแล้วทั้งหมด 37.7% นะครับในมุมหนึ่งก็นึกดีใจนะว่าโอ้ยังเหลืออีกตั้งเยอะนะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับกำหนดวันที่ต้องตายนะครับก็กำหนดจากปีที่คุณยายจากไปนะคุณยายจากไปตอนอายุ84ปีแล้วเคนอยากจะอยู่ดูโลกให้มากกว่ายายสักปีหนึ่งนะก็ลองกำหนดอยู่ที่85แล้วก็เลือกในช่วงวันเกิดของตัวเองนั่นแหละคือวันที่4ธันวาคมนะครับคุณก่อเตยเราเกิดวันเดียวกันนะ แล้วก็พอทำแล้วเนี่ยครับตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะก็ยังอึ้งอยู่นะครับว่าทำไมเวลาเราเหลือเยอะจังเลยนะ ตอนนั้นคิดว่าแบบมันจะจริงหรือเปล่าเพราะว่าแบบเราพยายามเจริญมรณานุสติอยู่ทุกๆวันนะครับว่าเวลาในชีวิตมันอาจจะไม่ได้มากถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับพอทำเมื่อกี้นะครับลองก็กำหนดวันเดิมนะก็เห็นแล้วว่าผลลัพธ์มันคงออกมาแบบตัววิ่งมันก็คงไปยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับแต่มันก็ชวนให้เรามานึกดูอีกมุมนึงนะครับว่า37% เนี่ยที่ชีวิตที่เราใช้มานะครับกับชีวิต32ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกภูมิใจในตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเราใช้ชีวิตมา 37% เนี่ยแล้วก็มันทำให้ชีวิตเราชัดเจนมากขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันคุ้มค่านะครับกับเวลาที่มันเหลืออยู่เนี่ยไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยมันเห็นไลฟ์มิชชั่นของตัวเองว่าตัวเองต้องทำอะไรตัวเองจะต้องทำชีวิตนี้ให้อยู่อย่างมีความหมายเนี่ยมันต้องมันมีอะไรบ้างที่ต้องทำแล้วเราอยากจะตายดีเราต้องทำอะไรบ้างครับเคนถือว่าเป็นช่วงเวลา3ปีที่โชคดีนะที่ได้รู้จักกับทุกคนในนี้แล้วก็ได้ใช้ชีวิตเกินครึ่งนะครับของทุกๆวันในการทำงานนี้นะครับทำงานเพื่อสร้างชุมชนกุณาแล้วก็ชวนทุกคนมาคุยเรื่องความตายให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อความตายมาอยู่ใกล้ตัวก็ยังรู้สึกสั่นไหวอยู่เสมอถ้ามีคนถามว่าพร้อมตายไหมก็อาจจะยังตอบว่าไม่พร้อมเคนก็ไม่เคยตอบว่าตัวเองพร้อมตายเพราะว่ามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะที่ต้องทำนะครับเราก็เลยต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ว่ากราฟมันจะขึ้นมาว่าเราใช้ชีวิตไป 37.7% นะแต่มันไม่มีความแน่นอนเลยนะครับเคนอาจจะจบชีวิตในปีที่85หรือเคนจะจบชีวิตในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้เลยนะมันเป็นอะไรที่ชวนทุกคนลองใช้เทคโนโลยีง่ายๆตรงนี้แต่มันสั่นสะเทือนนะครับไม่ว่าจะทำอีกกี่ครั้งแล้วก็ชวนเพ่งมองตัวเลขนะครับที่มันค่อยๆถอยหลังลงไปทีละวินาทีมันก็ชวนให้เรากลับมาตระหนักนะครับว่าอย่ามองมันนานเกินไปคุณจ้องมันนานเกินไปคุณก็อาจจะเผลอไปแล้วนะครับว่าเวลามันอาจจะหายไป1วินาที1นาที1ชั่วโมงหายไป1วันแล้วก็ได้นะครับถ้าเราใช้แอปตัวนี้ให้มีประโยชน์ใช้ไลฟ์เคาท์ดาวน์ให้มันเป็นประโยชน์ในช่วงเทศกาลของปีใหม่นะมันก็จะเป็นการตั้งหลักครับว่าเวลาวันพรุ่งนี้หรือแม้แต่วันเนี้ยณวินาทีนี้พอเราเห็นผลลัพธ์แล้วเราจะทำอะไรต่อกับมันเพื่อที่จะ
ให้ชีวิตเรามันมีความหมายจริงๆนะขอบคุณเคนค่ะตอนนี้นะก็มีท่านผู้ชมนะคะเล่นกันหลายคนมากนะคะแล้วก็สะท้อนมาให้เราฟังให้เราอ่านเนาะเดี๋ยวอาจจะค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆนะคะจากทุกคนเนาะขอบคุณมากๆนะคะถ้าใครที่ยังเหมือนกับยังไม่พร้อมเนาะที่จะเล่นก็ไม่เป็นไรเลยนะคะแต่ถ้าใครพร้อมนะก็ลองที่จะเข้าไปในแอปค่ะแล้วก็ลองเล่นแล้วก็ลองแชร์มาให้พวกเราฟังหน่อยว่าพอเราได้ลองทำของตัวเองแล้วเนี่ยได้เห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรบ้างเนาะเพราะว่าวันนี้เรามีแจกด้วยนะคะแจกการ์ดประตูใจนะแจกเกมไพ่ไขชีวิตนะคะแล้วก็มีหนังสือด้วยเนาะหนังสือชุมชนกุณาจาริกนะคะจะบอกว่าแจกแบบจุกๆเลยเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ชวนมาคุยกับพวกเราด้วยนะคะอันน้องต่างๆมีอะไรที่อยากจะแบบคุยกับพวกเราเชิญได้เลยค่ะครับก็โดยส่วนตัวเพิ่งได้ลองเล่นไลท์คาวดาวน์นี้นะครับก็ครั้งแรกที่เล่นเราก็รู้สึกแอบกลัวเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งผ่านโลกมาได้ไม่นานมากเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เราพอเรามาเล่นแล้วเราเห็นว่าเวลาชีวิตเราเหลือถึงแม้ว่ามันจะเหลือเยอะก็ตามแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามันใกล้เข้ามาแล้วในทุกวันโดยอย่างตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังมีอะไรอยากทำอีกเยอะก็เลยเลือกอายุที่จะเสียชีวิตไว้นานหน่อยแต่ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำเป้าหมายชีวิตของเราไปเด็กถึงตอนไหน ก็จากสิ่งที่ได้ลองเรียนรู้หลังจากได้เล่นไลฟ์คาวดาวน์นะครับมันเหมือนทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เกิดการตระหนักให้เราอยู่กับปัจจุบันและทำตรงที่เป็นปัจจุบันนะให้มันดีที่สุดใช่แล้วก็เหมือนที่พี่ได้พูดไว้เมื่อกี้ครับถ้าเราที่พี่เคนพูดไว้ครับว่าถ้าเราไปโฟกัสกับมันนะเวลาทุกอย่างมันก็จะค่อยๆลดลงไปในทุกๆวินาทีก็ถ้าทำแล้วมันก็ช่วยทำให้เราตระหนักขึ้นแล้วก็ทำให้เราเลือกที่จะไปโฟกัสกับสิ่งสำคัญในชีวิตของเราดีกว่าใช่ก็นี่ครับที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ฟังจากหลายมุมมองหลายช่วงวัยหลายอายุเราเตยก็เห็นถึงความแตกต่างของช่วงชีวิตของเราเนาะเดี๋ยวมีแชมป์อีกคนนึงที่อยากจะแบบแบ่งปันกับพวกเรานะคะแชมป์พร้อมไหมแชมป์ยกมือแบบกายภาพเราก็นั่งฟังทุกคนไปเรื่อยนะเป็นไงแล้วก็นั่งมองตัวเลขที่นับถอยหลังพอดูไปเรื่อยๆอ่ะมันแบบก็รู้สึกนะว่าแบบใจหายเหมือนกันแล้วมันก็มีแวบเข้ามาว่าถ้าเกิดว่ามันเราจะตายในอีก1วินาทีที่มันกำลังถอยหลังไปแบบมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยแบบจากแบบ1แล้วไป0แล้วแบบปึ๊บสลบคาโต๊ะอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยอ่ะแบบทุกคนอายุต่างกันแบบว่าแต่มันอายุเยอะอายุน้อยมันไม่ได้มีผลกับความตายของเราเลยจริงๆว่าเราจะตายเมื่อไหร่แล้วก็สำหรับแชมป์แบบก็เลือกเหมือนกันนะวันเกิดแบบตายวันเกิดเหมือนกันแต่ว่าพอเลือกพอสออ่ะเลือกอายุอ่ะมันแบบเลือกไม่ถูกนะใจนึงก็แบบตายปีนี้แบบจะเลือกวันพรุ่งนี้เลยได้ไหมอีกใจก็แบบถ้าเลือกสัก80-85มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบเราก็ยังไม่ได้พร้อมตายจริงๆนะเรายังรู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่อยากทำแล้วก็เป็นภารกิจที่ยังแบบยังทำไม่ได้อย่างที่แบบตั้งใจไว้เนาะแต่ว่ามันไลฟ์เคาน์ดาวน์คือถ้าทุกคนเล่นแล้วแบบอยู่กับมันจริงๆอะมันจะและเอามันเข้ามาในความรู้สึกเราจริงๆให้เราได้ตระหนักจริงๆว่าเราจะตายในอีก3 2 1ปึ้งอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับมันตรงนั้นนะผมว่ามันอาจจะมีความคิดอะไรที่มันแวบเข้ามาหาเราจริงๆก็ได้ว่าเฮ้ยเราต้องทำอันนี้ว่ะเนี่ยมันจะได้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เราอาจจะหลงลืมไปก็ได้เงี้ยประมาณนี้
แง่มุมของแชมป์มาชัดอันนึงคือแบบมันเหมือนตอนที่พี่เล่นคือพี่เนี่ยต้องบอกว่าแบบเราเนี่ยเป็นคนที่เคยมีภาวะอยากตายเนาะแบบเคยคิดอยากจะตายแบบมานานแล้วหลายปีแล้วอะไรเงี้ยพอเราชอบตั้งคำถามตัวเองว่าเกิดมาทำไมวะอะไรเงี้ยความหมายของชีวิตคืออะไรเนี่ยเป็นคนตั้งคำถามกับตัวเองแบบนี้ตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณที่แบบก็ยังพาชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้นะพอจนมาได้เล่นไลฟ์เขาดาวเนี่ยมันทำให้เรากลับไปเห็นตัวเองเลยว่าโหวันนั้นที่เราคิดอะเราไม่เคยได้ตระหนักถึงชีวิตจริงๆอะวันนี้แบบมาทำเราอยู่ในพีทฟูดเดย์เนี่ยค่ะท่านผู้ชมทุกคนหลายคนจะบอกว่าหลายคนพูดกับตัวเยอะมากเลยนะคนทำงานพีทฟูดเดย์เนี่ยเขาไม่กลัวตายกันหรอเขาแบบว่าเขาเดี๋ยวทุกคนลองคุยเรื่องนี้นะว่าแบบคนทำงานพีทฟูดเดย์นี่เขาแบบพร้อมแล้วใช่ไหมไม่กลัวตายใช่ไหมอันนี้เป็นอาจจะเป็นเสียงเตยคนเดียวนะกลัวนี่แหละถึงมาทำนะคือเพราะเรากลัวเรื่องนี้มากๆนะเราก็เลยแบบมาเผชิญหน้ากับมันนะคะแล้วก็พอได้ทำเห็นตัวเองชัดอันนึงเลยคือเรากลัวตายแต่ว่าการใช้แอปเพื่อที่จะไปสืบค้นว่าเรากลัวตายเพราะอะไรนะที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราเนาะเตยก็ไปเห็นอันนึงของช่วงปีนี้เหมือนกันแบบเมื่อกี้พอแบบเตยแชร์เนาะมันก็เลยเห็นว่าแบบช่วงปีนี้มันเป็นช่วงที่เราได้ทำงานอันนึงกับตัวเองเหมือนกันคือเรื่องการให้อภัยอะที่แบบที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากอะไรเงี้ยจากการที่เราได้แบบเนี่ยได้เห็นตัวเองว่าโหชีวิตมันสั้นมากอะแล้วเราใช้เวลากับความโกรธความเกลียดอะไรเงี้ยนานมากๆกับเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยพอมันเห็นอันนี้ของตัวเองเนาะมันก็เห็นว่าแท้จริงแล้วคนที่เราอะให้อภัยไม่ได้อะไม่ใช่คนอื่นนะแต่มันคือตัวเองอะที่แบบเราไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะติดอันเนี้ยไปจนถึงวันที่เราไม่รู้ว่าเราเหลืออีก 12,000 กว่าวันหรือเปล่าด้วยนะมันอาจจะเป็นแบบอีก5วินาทีข้างหน้าอีก10นาทีข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรากลับมาทำงานกับความรู้สึกหรืออารมณ์เชิงลบของเราอะได้เร็วมากขึ้นอะจากโปรแกรมเนี้ยที่แบบมันขึ้นมาแล้วมันเห็นเลยว่าโหจะใช้เวลาแค่ 12,000 กว่าวันเนี้ยไปกับความโกรธหรอวะไปกับความเกลียดหรอไปกับความแบบความไม่รักผู้คนให้มากเพียงพอหรออะไรอย่างเงี้ยมันเห็นตัวเองในแบบนั้นเลยอะแล้วมันก็เห็นว่าจริงๆเรามีความรักให้ผู้คนได้มากมายนะแต่แค่เราไม่กล้าที่จะแสดงออกอะแล้วเราก็เอาความเกลียดมาบดบังเอาทุกอย่างมาบดบังไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นตรงนี้ค่ะว่ามันทำให้เราละเอียดกับชีวิตมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเริ่มเห็นอันไม่รู้ทุกคนเห็นเหมือนกันไหมแต่รู้สึกว่าเราใช้เวลากับเรื่องไร้สาระเยอะเหมือนกันเพราะว่าเราคิดจริงๆนะว่าไอ้12,000กว่าวันที่เรามีอะสำหรับเรานะนี่ยังไม่รวมช่วงนอนนะช่วงที่ต้องหลับอะต้องพักผ่อนน่ะแล้วจริงๆเวลามันก็จะสั้นกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่เราตื่นขึ้นมาเราก็ใช้ชีวิตกับเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันไร้สาระเหลือเกินสำหรับเราเนาะมันมีอะไรหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็ทำได้แหละแต่คือมันเห็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำกับตัวเราโดยเฉพาะการแบบทำเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันดีเพราะในอีกมุมนึงของเตยอ่ะเดี๋ยวแชร์ต่อไปเลยก็คือแบบเตยทำของตัวเองใช่ป่ะแล้วเตยทำของแม่ด้วยคือแม่ไม่ได้มาเล่นแต่ว่าลองคาดคะเนอายุแม่อันเนี้ยสั่นสะเทือนกว่าทำของตัวเองอีกพ่อแม่คือเหลือวันแบบน้อยมากอะไรเงี้ยด้วยแบบด้วยอายุด้วยแบบความเจ็บป่วยของเขาอะไรเงี้ยมันเห็นแง่ของความสัมพันธ์ในอีกมุมเลยว่าแบบแล้วถ้าเขามีเวลาแค่นี้แล้วไม่รู้ด้วยว่าใครจะไปก่อนอะไรเงี้ยเราจะอยู่กับเขาแบบไหนด้วยท่าทีแบบไหนเราจะปรับปรุงตัวเองไหมอะไรเงี้ยจากที่เป็นคนแบบขี้วีนขี้เวียงอะไรก็แบบแม่อะไรเงี้ยคือเราจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมแต่มันเห็นได้หมดเลยอะค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะดึงมุมไหนนะท่านผู้ชมออกมาเห็นตัวตนของเราด้วยนะคะซึ่งไลฟ์เขาดาวก็ตอบโจทย์เราตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะสำหรับเตยนะคะสายปานนี่ก็ลองทำของแม่เหมือนกันค่ะแล้วก็แบบก็ใจหายเหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยส่วนตัวก่อนหน้านี้เคยมีภาวะ passive death wish ก็คือแบบไม่ได้มีความหวังว่าตัวเองจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตายไปเลยอย่างนั้นแต่พอมาช่วงหลังมาเนี่ยที่ว่าพอเจอปัญหาเจอเรื่องอะไรมาแล้วพอเราตระหนักได้เราเห็นว่ายังมันมีคนที่แบบว่ารักเราอยู่มีคนที่ว่าเรารู้ว่าถ้าสมมติว่าเราจากไปเนี่ยแล้วเขาจะชีวิตเขาน่าจะแบบน่าจะไม่โอเคน่าจะทำให้เขาใช้ชีวิตได้ยากอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่ากลัวตายซึ่งมันไม่ใช่ความกลัวตายที่ว่ากลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จในเป้าหมายตัวเองแต่มันเป็นความกลัวตายที่ว่าความตายของเราอ่ะมันจะไปส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มกลัวตายขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นความคิดที่ว่าอยากที่จะอยู่ๆก็
ตายไปมันก็เลยแบบหายไปแล้วพอมาเอาอายุของแม่เนี่ยมาเล่นไลฟ์เฝ้าดาวแล้วก็ดูก็รู้สึกว่าแบบช่วงเวลาที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยเราจะต้องเราควรที่จะทำอะไรที่เราอยากทำแล้วก็ทำอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อใช้เวลาตรงนี้ให้มันมีค่าที่สุดอะค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าต่อให้วันนั้นแม่จะเสียไปแล้วจะตายไปแล้วเราก็คงจะไม่มานั่งเสียใจแล้วก็ไม่มานั่งเสียดายที่ว่าทำไมเราถึงไม่ทำมันดูไม่ทำมันเนี้ยค่ะคุณสายป่านค่ะเมื่อกี้เต้ยแบบนะเต้ยมีหลายเรื่องเลยตอนก่อนจะพูดก่อนฟังสายป่านก็มีประเด็นนึงพอฟังสายป่านก็เห็นด้วยกับทุกคนว่ากลัวตายเหมือนกันครับตอนแรกที่เราทำงาน palliative care ดูแลคนไข้ระยะท้ายเราก็แบบคล้ายๆแหละมีความภาคภูมิใจมาประมาณนึงว่าฉันเห็นความตายมาเยอะอะไรเงี้ยฉันไม่น่ากลัวตายอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แบบในแง่การเตรียมตัวตายเราก็เตรียมตัวประมาณนึงความหวั่นความกลัวในการจัดการในช่วงนั้นน่ะมันก็ลดน้อยลงด้วยการเตรียมตัวของเราอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งนึงที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือการเห็นคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ของเราในวันนี้อย่างปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ผมได้คอนเนคกับพี่พีฟูเดทแล้วก็เป็นปีที่รู้สึกดีมากที่เราได้มาทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยครับแชร์ความฝันความตั้งใจดีๆในการทำงานร่วมกันก็อยากจะ appreciate ช่วงเวลานี้ฮะแต่ว่าพอ Live Countdown เราก็รับรู้ว่าเวลาที่เราจะได้คอนเนคมันก็มีจำกัดด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วยกันหรือว่าการเจอหน้าพี่ๆทุกคนในที่นี้สิ่งที่มันได้เรียนรู้ก็คือว่าเวลามันก็คงจำกัดแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเราใช้เวลากับคนตรงหน้าให้มันมีคุณภาพที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียดายช่วงที่ผ่านมาก็เจอว่าเอ๊ะแล้วอะไรกันนะที่ทำให้เราผมเองเนี่ยใช้เวลากับคนตรงหน้าได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็คือมันเหมือนมีความคิดความพยายามที่จะแบบให้มันดีอะแล้วมันก็อยู่แต่กับความคิดนั้นว่าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนที่อยู่ตรงหน้ามันก็เลยไม่ได้ใช้เวลาสักทีกับคนที่อยู่ตรงหน้าพอเห็นตรงนี้มันก็แบบมันทำให้สบายขึ้นนะในการที่เราจะพบปะผู้คนไม่ได้ต้องคาดหวังว่าฉันจะต้องทำตัวยังไงให้เธอรักฉันหรือว่าให้เธอยอมรับฉันหรือว่าเธอจะต้องเป็นคนยังไงเพื่อที่เราจะได้อยู่กันได้อะไรเงี้ยไอ้ความคิดพวกนั้นมันก็เบาบางลงอ่ะพอความคิดพวกนั้นมันเบาขึ้นได้มันก็ทำให้เราอยู่ด้วยกันแบบโฟลว์ไปด้วยกันได้ครับมันก็เป็นอีกมุมนึงที่ได้จากการเล่นเคาท์ดาวน์ในวันนี้ของผมเนี่ยก็คือว่าการใช้เวลาร่วมกันที่ให้มีค่าเกิดประโยชน์ก็นึกถึงคำพูดของพี่ออซึ่งเป็นคุณครูของพวกเราทุกคนเนาะก็คือ Love is Time อย่างเงี้ยในมุมนึงของการให้ความรักของผมก็คือการใช้เวลาที่มันมีคุณค่าคุณภาพด้วยกันประมาณนี้ครับนี่ใช่ครับพี่นึกถึงว่าเราทำไลฟ์เคาท์ดาวน์กันในแอปเนาะผู้สูงอายุบางคนอะอย่างที่บ้านพี่มีคุณตาคุณยาย90กับ91เนาะคุณตาก็ค่อนข้างช่วยเหลือตัวเองได้น้อยละแล้วพี่ก็คิดว่าท่านก็คงเคาท์ดาวน์ของท่าน อยู่แทบทุกวันทุกคืนเนาะแต่ก็เห็นอีกอันนึงว่าไม่ว่าการมีชีวิตอยู่มันจะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยแค่ไหนหรือบางทีมันมีความยากลำบากเพราะความเจ็บป่วยเพราะความชราเพราะโรคเนาะเขาก็ยังใช้ทุกวันของเขาให้เต็มที่อยู่เลยอะแม้ว่าเขาจะ91แล้วแม้ว่าฟันเขาจะเหลืออยู่2ซี่แล้วต้องกินข้าวปั่นมา2ปีแล้วเมนูวนไปวนมาเวลาคือจะนอนจะเข้าห้องน้ำก็มีคนช่วยแต่แบบล่าสุดพี่เจอคุณตาเมื่อวานเนาะคุณตาก็ถามว่าหายไปไหนมาไปทำงานที่ไหนสบายดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวินาทีของเขาอะค่ะกับการแบบคิดถึงว่าลูกหลานจะเป็นยังไงหรืออะไรแบบนี้อยู่เนาะก็เลยรู้สึกว่าเอาเข้าจริงๆถึงแม้ว่าเวลามันจะลดลงไปเรื่อยๆอ่ะนะแต่ถ้าสติเรายังมีถ้าเรายังพูดคุยได้สื่อสารรู้เรื่องเนี่ยก็เห็นว่าคนทุกคนน่ะ
เขาก็พยายามจะใช้ทุกวินาทีในชีวิตของเขาอ่ะให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เขาให้คุณค่าค่ะอันเนี้ยเห็นแล้วก็เลยชวนต่อไปอีกว่าพอเราไปสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตจริงๆอ่ะเราอาจจะมาตั้งเวลาวันสุดท้ายของชีวิตเราอ่ะให้สอดคล้องกับชีวิตเราได้นะบางบ้านบางทีไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายๆคนนะคะมันก็ไม่เห็นว่าพอ70แล้ว80แล้ว90แล้วเนี่ยชีวิตมันเป็นแบบไหนยังไงเรารับได้รับไม่ได้กับสถานะสุขภาพกับความเป็นไปของชีวิตกับการที่แบบต้องพึ่งพิงแล้วก็พึ่งพาคนอื่นเนี่ยรับได้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะรวมถึงว่าพี่เอากิจกรรมเนี้ยค่ะไปทำกับน้องๆม.2 น้องๆอยากอยู่ถึง120ปีแล้วก็บอกพี่ว่ากว่าผมจะอายุ80อ่ะมันก็คงแบบเปลี่ยนไตเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนปอดได้แล้วหรือมั้งครับอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันด้วยของคนแต่ละเจเนเรชันก็คิดว่าทำบ่อยๆก็ได้ฝึกใจตัวเองแล้วก็คิดว่าเวลาผ่านไป5ปี10ปี20ปีเงื่อนไขชีวิตเราไม่เหมือนเดิมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่เหมือนเดิมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราคีย์เข้าไปอ่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ค่ะพอพี่อิ่มพูดอย่างเงี้ยผมนึกถึงเลยว่าผมได้เรียนรู้ปีนี้ที่สำคัญมากจากพีฟูเดย์นะแต่ก่อนอ่ะผมเคยบวชมาแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยผมรับกับความตายได้เพราะว่าเราทำมรณานุสติอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะคิดว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอมาทำงานกับพีฟูเดย์แล้วก็มาอยู่ในครอบครัวพีฟูเดย์เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่ารายละเอียดของความตายมันมีมากเหลือเกินแล้วผมมาตั้งอายุเสียชีวิตอยู่ที่65เบ็ดมาจากที่ว่าเราอะทำเรื่องการวางแผนการเงินเพื่อการตายและการอยู่หลังเกษียณกันมาแล้วผมรู้ว่าความสามารถของตัวผมอะที่จะเก็บเงินสำรองเพื่อมีชีวิตอยู่หลังเกษียณเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็ชีวิตก็น่าจะโสดอยู่ตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระใครมันจะอยู่ได้ถึงเท่าไหร่เราจะดูอันเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าการที่เราคิดว่าเราพร้อมตายหรือว่าคิดว่าความยอมรับได้แล้วอ่ะจริงๆเรามองรายละเอียดของมันหรือยังผมก็ชอบเอาคำนี้ไปคุยกับเพื่อนๆว่าพร้อมตายไหมยอมรับความตายแค่ไหนแบบเวลาคุยกันกับเพื่อนอ่ะเพื่อนก็โอเคนะจะตายเมื่อไหร่ก็ตายทุกคนนะชอบพูดแบบนี้ผมบอกว่าอ้าวแล้วถ้าติดเตียงอ่ะแล้วถ้าป่วยหนักอ่ะแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่ตายแบบวุบหายไปเลยมันจะเป็นยังไงชีวิตมันมีการเตรียมแบบนี้ไหมมันก็เลยทำให้เราแบบกลับมาตระหนักแล้วผมก็ awareness เรื่องนี้มากๆที่จะคุยแบบเราลองเตรียมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบพอได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการเงินหรือคลาสต่างๆ People Day มันทำให้เรากลับมาแบบทำการบ้านกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าความตายมันเป็นสิ่งที่นอกจากเราจะรู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วมันมีอะไรที่เราจะจัดการมันมีอะไรที่เราแบบมีความหวั่นใจหรือมีความกลัวเช่นผมคิดว่าผมจะตายโดดเดี่ยวเนาะได้ไปทำกิจกรรมก่อนหน้านี้เนาะ living and dying with dignity ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวถ้าเราสร้างชุมชนที่อยู่รอบตัวเราให้ดีแล้วก็เราจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในวันที่แบบความยากแบบนี้มันเข้ามาในชีวิตครับแม่เปิดกล้องเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีเคนนะแล้วก็ต่อด้วยแชมป์นะแล้วแม่เปิดกล้องมาแม่ส่งสัญญาณแน่นอนอ่ะต่อด้วยแม่ค่ะขอบคุณค่ะจะให้แม่ก่อนอ่ะแม่ก่อนก่อนเปิดกล้องมาแล้วแม่ซุยเปิดไมค์ได้นะจ๊ะอ๋อค่ะก็ฟังหลายคนพูดแล้วแม่ก็คิดว่ามันบทเรียนชีวิตหรือเรื่องความตายเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเนาะคือในปีหลายปีที่ผ่านมาที่แม่คิดว่าช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกความตายมันใกล้เรามากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าใกล้ในลักษณะที่แบบเหมือนมีญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใกล้อ่ะแต่เราไม่ค่อยได้รู้สึกว่ามันเป็นความตายของเราเองแต่พอเวลาที่เรารู้สึกแบบสามารถที่จะสัมผัสได้เนาะว่าเฮ้เรากำลังจะตายหรือว่าเฮ้ยเนี่ยนี่คือโมเมนต์สุดท้ายของเราจริงๆเนี่ยมันทำให้ข้างในของเรามันเปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าอย่างนั้นเลยเนาะหลายเรื่องในชีวิตของเรามันไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นที่ต้องเก็บมาคิดเก็บมาใส่ใจจนกระทั่งว่าเราจะต้อง
โซนเปลี่ยนจริตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แม่ก็รู้สึกว่าจริงๆการที่เราไม่ใช่แค่ตระหนักเนาะแต่ว่าได้มีโอกาสประสบมีประสบการณ์ที่มันเข้าใกล้ความตายมากเท่าไหร่อ่ะเราจริงกับตัวเองมากเท่าไหร่อันนั้นน่าจะเป็นตัวช่วยนะคะค่ะก็อยากเพิ่มตรงนี้จ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับก็เมื่อกี้ตอนฟังพี่กอเตยแล้วก็ฝั่งพี่อิ่มด้วยนะก็มีแว็บหนึ่งขึ้นมานะครับว่าพอปีนี้ปีที่32จะเข้า33ของตัวเองเนี่ยจึงรู้ว่าการมีเวลาพักผ่อนเนี่ยเป็นอะไรที่มีค่ามากคืออย่าเสียดายเวลาที่หายไปในชีวิตที่ต้องนอนหลับที่ต้องพักผ่อนที่ต้องอยู่เฉยๆนะเมื่อกี้มันก็แว็บขึ้นมาว่าไอการที่เราได้พักผ่อนแล้วก็เสียงพี่ซุยก็จะดังก้องอยู่ในหัวว่าต้องบาลานซ์ตัวเองบาลานซ์ตัวเองให้มากนะคือการที่เรามีสุขภาพที่ดีนี่แหละมันก็จะทำให้เรามีเวลาที่มีเวลาในชีวิตที่ยืนยาวต่อไปอีกนะอันนี้เคนก็มองเข้าข้างตัวเองนะว่าถ้ามันไม่มีอุบัติเหตุอะไรแล้วก็ร่างกายนี้นะยังแข็งแรงเราก็จะมีเวลาออกไปอีกนานพอสมควรแหละแล้วก็ยังจะได้ใช้ร่างกายนี้ทำประโยชน์อะไรให้เยอะเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่พูดถึงคุณตาเคนก็นึกถึงคุณยายนะครับคุณยายตอนช่วงประมาณสักอายุ80เนี่ยแกก็ป่วยติดเตียงกันนะครับแกเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแกก็ลุกไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงในช่วงสุดท้ายเลยครับแกจะมีคำหนึ่งนะแกใช้คำว่าอนุรักษ์ร่างกายนะจะทนุถนอมร่างกายตัวเองมากจะไม่อยากให้ร่างกายที่แม้จะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นโรคอะไรไปมากกว่านี้หรอกก็จะพยายามแบบทำรุ่นถนอมร่างกายให้มันมีเวลาอยู่ต่อแกช่วงนั้นแกก็ยังบอกว่าแกไม่ได้อยากตายนะแกก็ยังอยากมีเวลาที่จะทำอะไรอยากมีเวลาที่จะดูเราอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งเวลาเราจะออกบ้านไปไหนเนี่ยแกก็ถามว่าไปกี่วันแล้วแกก็จะนับวันเนาะว่าเมื่อไหร่เราจะกลับเหมือนแกก็เกินนึกถึงตอนที่วิมพูดถึงคุณตาเมื่อกี้แล้วก็ภาพคุณใหญ่ก็จะแบบเข้ามาเลยนะว่าผู้สูงอายุเนี่ยครับพอเวลาเขาเหลือน้อยเนี่ยเขาอยากใช้เวลาทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าแล้วคุณค่าในเวลาที่มันเหลืออยู่เนี่ยไม่ใช่เพื่อใครเลยครับมันก็เพื่อพวกเราเนี่ยเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อคนในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะอยากจะใช้ชีวิตที่มันมีอยู่แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าตอนนี้ใครที่คิดว่าต้องทำงานหนักต้องแบบว่าโอ้โหแบบเช็คลิสต์เรื่องภารกิจในการงานเยอะแยะไปหมดแล้วก็เห็นว่าการพักผ่อนเป็นเรื่องเล็กน้อยเห็นว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับในวันที่ร่างกายเราไม่ไหวขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกเสียดายมากเลยนะครับถ้าเราแบบไม่ทำให้ร่างกายนี้ที่เป็นเหมือนพาหนะเนาะบางคนก็จะมองว่าเป็นพาหนะที่ทำให้เราสามารถขับเคลื่อนไปทำอะไรได้อีกมากมายเนี่ยมันพังทลายลงไปแล้วก็อยากให้ปีนี้แล้วก็ปีหน้าที่จะถึงทุกคนแบบมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเราต่อสู้กับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาได้จนถึงวันนี้ทุกคนก็เข้มแข็งมากแล้วครับขอบคุณเคนค่ะอ๋อก่อนจะไปที่แชมป์นะมีพี่ซุ้ยฝากเมสเสจมาถึงพวกเราแล้วก็ท่านผู้ชมค่ะพี่ซุ้ยฝากเมสเสจมาบอกพวกเราทุกคนนะว่าการเตรียมตัวตายเนี่ยไม่ใช่แค่เจตจำนงของชีวิตค่ะแต่ต้องทำให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตด้วยนะคะอันนี้เสริมด้วยครับมีผู้ชมทางบ้านบอกว่าขอบคุณห้องเรียนวันนี้มากเลยได้มีโอกาสเปิดฟังร่วมกันกับครอบครัวลูกๆวัย15และ12ปีแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องความตายด้วยกันด้วยก็ขอบคุณมากๆที่มาดูร่วมกันนะครับครับแชมป์ใช่ไหมครับก็กลับมาประเด็นเรื่องกลัวไม่กลัวตายเนาะแบบคิดเหมือนพี่ต้อมเลยว่าตอนแรกเราเข้ามารู้จักกับเรื่องความตายเนี่ยเราตอบตัวเองนะว่าแบบพร้อมตายไปเข้าอะไรนะเผชิญความตายอย่างสงบใช่ไหมคอร์สแบบตอนซ้อมตายแบบตายได้สบายมากอันนั้นมือใหม่นั้นมือใหม่ มือใหม่สุดๆแต่พออยู่พีคพูเดทไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเราเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราเริ่มรู้สึกว่าไม่พร้อมพี่พูดได้ทำให้เราไม่พร้อมตายอ่ะเพราะว่ามันมีรายละเอียดอีกเยอะมากเลยอย่างที่พี่ซุ้ยบอกเป็นวิถีจริงๆที่แบบเราต้องทำ
มันเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวตอนนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าแบบอย่างแรกคือเราคงกลัวตายด้วยมั้งเราเลยบอกว่าเราตายได้มันจะได้แบบจบเพราะว่าเรากลัวแบบตายให้มันจบๆไปเลยเราจะได้ไม่ต้องกลัวอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นเลยเราคิดถึงแต่ว่าเราตายไปคนเดียวแล้วก็จบแต่พอมาอยู่ Peaceful Death เฮ้ยมันมีเรื่องความสัมพันธ์ว่ะโอ้ยมันมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะมากที่แบบต้องจัดการต้องเตรียมตัวมันเลยทำให้เราเริ่มแบบงั้นเราไม่พร้อมแล้วแหละยังไม่ได้ทำเลยถ้าตายไปวันนี้นี่คนข้างหลังจะยังไงวะจะอยู่ยังไงจะรู้สึกยังไงเรายังไม่ได้เตรียมเขาไม่ได้ทำอะไรและยิ่งล่าสุดเนาะได้ไปเรียนกันเนาะก็รู้สึกว่าแบบจริงๆเรื่องสุดท้ายในชีวิตมันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนอกจากคนที่เรารักอะเรื่องความสัมพันธ์ที่มันสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแหละที่เราจะต้องเตรียมตัวมันไม่ใช่แค่เตรียมเรานะมันต้องเตรียมคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยตอนนี้ก็ไม่พร้อมเพราะว่ายังเตรียมตัวเองอยู่แล้วก็เตรียมคนอื่นอยู่เหมือนกันเงี้ยครับก็แต่เวลาชีวิตมันก็นับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วเนาะก็ทำไปเรื่อยๆให้เป็นวิถีอย่างที่พี่ซุ้ยบอกแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องไปกดดันตัวเองนะแบบไปเร่งตัวเองอะว่าโหมันต้องทำมันก็จะแบบเราจะอาจจะตายไม่สงบนะเพราะว่ามัวแต่คิดอยู่ว่าเรายังทำไม่ได้ให้เราแบบค่อยๆทำมันไปเป็นวิถีชีวิตให้มันอยู่กับชีวิตเราอยู่กับทุกก้าวที่เราเดินไปจริงๆดีกว่าครับเหมือนกับว่าเราอ่ะวันนี้เนาะเราหลายๆคนได้มาสร้างความตระหนักรู้เรื่องความตายแล้วก็กล้าที่จะเผชิญหน้าหรือว่ามาพูดคุยกันอย่างในวงเพื่อนหรือในวงครอบครัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ครับแต่ตอนนี้เราเหลือเวลาอยู่สักประมาณอีกสักควอเตอร์นึงประมาณ15นาทีสุดท้ายเนาะก็เตยเราน่าจะเหมือนกับอย่างนี้มั้ยไหนๆก็เรามาคุยกันในช่วงท้ายปีแล้วแล้วก็เราเห็นเปอร์เซ็นต์ชีวิตที่เหลือแล้วแล้วที่เหลือเราต่อไปข้างหน้าล่ะเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเราจะเป็นยังไงอย่างนี้ก็ดีมั้ยดีค่ะก็อาจจะชวนท่านผู้ชมเนาะช่วยแบบเหมือนใครควรไปพร้อมๆเราด้วยว่าเมื่อกี้จากที่เราได้ลองทำแอปตัว Live Countdown แล้วค่ะเราเห็นเปอร์เซ็นต์ชีวิตที่เหลือของเราแล้วเนาะอันนี้เป็นการคาดคะเนของเรานะในความเป็นจริงเราไม่รู้เลยว่าเราเหลือมันเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเรายังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยเราเห็นตัวเองเป็นแบบไหนใช่ไหมพี่ต้อมคือเราจะทำอะไรก็ได้น้องหรือจะเรามีหมุดหมายอะไรก็ได้นะคะเปิดกว้างมากๆเลยเนาะพิมพ์เข้ามาหาพวกเราหน่อยแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะแชร์เหมือนกันค่ะว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนาะแต่ละคนมีบางคนอาจจะเป็นเป้าหมายเนาะที่ตั้งระยะไกลบางคนระยะใกล้บางคนสั้นๆเนาะเราลองแชร์กันหน่อยค่ะว่าเราตั้งใจจะทำอะไรขอใช้เวลาคิดนิดนึงนะอาตังเชิญครับก็สำหรับตังนะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่มันจะมีทั้งเป้าหมายระยะยาวแล้วก็เป้าหมายระยะสั้นเนาะสำหรับเป้าหมายเอาเป็นเป้าหมายระยะสั้นก่อนกันคือโดยส่วนตัวตังเป็นคนที่ชอบศิลปินเคป๊อปมากแล้วก็มันจะมีช่วงที่เป็นโควิดแล้วก็หายไปเลย2ปีไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีอะไรเลยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่กลับมามีคอนเสิร์ตเยอะมากก็คือเป้าหมายในชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งคืออยากไปดูคอนเสิร์ตแบบเราได้เห็นเขาจริงๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ที่เราใช้มา22ปีเนี่ยคือเราติดตามศิลปินมาแล้ว12ปีอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้เคยไปประสบแบบไปมีประสบการณ์ในตรงนั้นเลยใช่อันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นของเราที่แบบอยากลองภายในปีหน้านี้แหละอยากลองไปดูให้มันได้สักครั้งนึงสักคนนึงก็ยังดีส่วนเป้าหมายระยะยาวก็คือเราอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีคงต้องเริ่มออกกำลังกายมากขึ้นนี่ก็คิดเอาไว้ประมาณนี้ขอบคุณครับต่างๆเชิญแชมป์เลยครับ
ฟังน้องแล้วก็รู้สึกว่าเราแก่ไปเลยอ่ะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนาะมันคือแบบตัวเราก่อนอันดับแรกเราก็เลยคิดว่าเราก็จะภาวนาซึ่งเราก็ได้ทำภาวนาอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อเตรียมตัวเองนะอีกอย่างก็คือเตรียมคนที่เรารักเนาะอันนี้คือมันอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงที่เราจะแบบไปคุยกับครอบครัวคุยกับที่บ้านพ่อคุณแม่ว่าแบบเฮ้ยเตรียมตัวตายกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันสำหรับผมก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่เพราะว่าเขาก็ยังไม่พูดคุยเรื่องนี้กันเนาะแบบคนจีนนะครับแต่ว่าเราก็เริ่มได้แบบโอเคเราเริ่มไปทำความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเราเริ่มไปให้ความรักกับเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเหมือนแบบให้เขาได้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราใส่เสื้อพีฟูเดทเข้าบ้านโว้ย เห็นไหมถามบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ย ไม่ถามเลยเหรอ อยู่ดีตายดีอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ย ใช่ไหมก็แบบพยายามเอาเข้าไปแล้วก็พยายามให้เขารู้ว่าแบบเฮ้ยเราไปภาวนานะเราแบบไปเราทำอะไรพวกนี้เตรียมยังไงเราจัดการอะไรเรียนอะไรมาบ้างเรียนเรื่องความตายมานะมีสมุดเบาใจก็พยายามได้แบบได้เริ่มเกินให้เขาแล้วหลังจากที่เราแบบได้เป็นเรียนรู้กันมาเนาะก็รู้สึกว่าเป็นภารกิจที่แบบเราจะต้องทำก่อนที่เราจะตายจริงๆเนี่ยครับก็เป็นเป้าหมายในชีวิตที่เหลืออยู่ครับขอบคุณครับนะซุยยกมือก็ของแม่เนี่ยคิดว่าอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่โดยให้ตัวเองเป็นภาระของคนรอบข้างให้น้อยที่สุดค่ะก็เลยคิดว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่รอบนอกก่อนเนาะแล้วก็ค่อยๆแบบจัดการเคลียร์สิ่งที่มันหมักหมมในชีวิตของเราที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นปีนี้เนี่ยก็แบบเนี่ยก็มันจัดงานกับน้องๆเนาะก็คือแบบจัดงานเคลียร์สมบัติอะไรที่แบบเราเคยยึดติดว่าโหแบบของชิ้นนี้กว่าฉันจะได้มาฉันสะสมเป็นของรักของหวงมาถึงนาทีนี้รู้เลยว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไป ไม่ว่าจะซื้อมาด้วยราคาแพงแค่ไหนแต่เราจะไม่มีวันได้ใส่มันแล้วตอนที่เราจะตายมันก็ไม่สำคัญนะรู้สึกแบบถ้ามันมีใครที่เขาได้ของชิ้นนี้ไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์ให้เขาไปเถอะหรือว่าถ้าเกิดเราเอามันเนี้ยเอามาจัดงานแล้วก็เราสามารถที่จะเทิร์นมาเป็นแบบอาจจะมีรายได้เล็กน้อยแล้วเราก็เอาไปทำประโยชน์เพื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าเนี้ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เลยแหละเคลียร์ได้เคลียร์แล้วก็อาจจะต้องกลับมาเคลียร์เรื่องอื่นๆเนาะอย่างที่เมื่อกี้แชมพูดก็พี่ก็เห็นด้วยนะใครที่เรารู้สึกว่าเราเคยมีอะไรไม่สบายใจเคยพูดอะไรไม่ดีกับเขาเราขอโทษได้ขอโทษเลยเคลียร์ความรู้สึกที่มันอาจจะแบบมันไม่อยากให้มันข้ามปีอ่ะพี่รู้สึกนะณนาทีนี้ไม่อยากให้ข้ามปีด้วยซ้ำแล้วถ้าเราทำแบบนี้เรื่อยๆอ่ะพี่คิดว่าชีวิตในวันข้างหน้าพี่มันจะเบามันไม่เป็นภาระนะคะก็อยากให้มีโอกาสได้ทำสิ่งผ่านไปเรื่อยๆขอบคุณมากค่ะอยากไปงานกับแม่เฟสทีฟมากชอบเอนจอยความเอนจอยของแม่มากมีแบบมิวสิกแบ็คกราวด์มากับแม่ก็ของผมถ้าเป็นเราในเวอร์ชั่นไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ถ้าถามคำถามนี้ผมคงจะตอบมาเป็นงานเงินอะไรเงี้ยที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็ได้คุยกันวันนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นการแบบยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นจริงๆอกกอดตัวเองได้อะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็ยอมรับผู้อื่นคนตรงหน้าในแบบที่เขาเป็นอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นแค่โมเมนต์เดียวที่เราจะได้อยู่กับเราเองแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เราได้อยู่กับคนตรงหน้าแบบอยู่กันจริงๆอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นประเด็นสำหรับตัวเองนะก็คือก่อนหน้านี้เราก็จะไม่ว่าจะอยู่กับใครเราก็จะอยู่แต่กับความฝันอุดมคติที่เราอยากจะแบบทำงานเรื่องนี้ด้วยกันเราก็จะคาดหวังให้คนนี้มาทำสิ่งนี้คาดหวังว่าเราน่าจะเก่งกว่านี้ในการทำสิ่งนี้ครับในขณะที่เราในวันนี้ปัจจุบันนี้มันก็ดีมากพอแล้วที่จะทำอะไรตั้งหลายอย่างให้มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็พร้อมเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยไปพร้อมๆกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่เราทำงานด้วยมันก็จะเป็นเรื่องของ
ภายในซะเยอะเพราะว่าเรามันก็เห็นว่าไม่ว่าจะทำอะไรข้างในที่มันแบบโล่งๆสะอาดได้น่าจะดีกว่าคือเราก็มีความภาคภูมิใจในศักยภาพตัวเองนะเราก็ทำงานอะไรมาได้ตั้งเยอะแต่ว่าข้างในคุณภาพในการทำงานหรือว่าคุณภาพใจที่ประกอบในการทำงานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นประเด็นของตัวเองในการแบบฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ต่อไปครับคุณหมอได้ครับแล้วพี่มาร์คครับครับก็อย่างเวลาที่เหลือพอสมควรเนี่ยก็ยังนึกถึงคำขวัญของชุมชนกรุณานะครับทำยังไงให้คนเรารับผิดชอบแล้วก็อยากจะสนับสนุนการอยู่ดีตายดีของสมาชิกในชุมชนเรามากขึ้นนะฮะอันนี้ก็เนื่องจากว่าพอไปศึกษาเรื่องระบบสุขภาพแล้วเนี่ยมันเต็มแน่นมากเลยนะฮะ งานมันเยอะแล้วก็คนน้อยแล้วก็ไม่เพียงพอในการทำงานดูแลเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ๆอ่ะก็เลยคิดว่าชุมชนนี่หรือว่าคนทุกคนทุกคนนะฮะถ้าลองแบ่งภาคเวลาที่เหลืออยู่เวลาที่มีอยู่ความสนใจที่มีนะฮะมาทำสนับสนุนอย่างน้อยเราเรียนรู้ว่าเราจะดูแลการอยู่การตายของคนที่เรารักหรือว่าครอบครัวหรือเพื่อนของเราอย่างไรเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับก็เรามันก็ยังมีโอกาสอีกมากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นความกังวลของทุกๆคนแหละนะครับแล้วก็ถ้าเราได้เรียนรู้บางแง่มุมที่จะเป็นประโยชน์ก็อยากจะทำงานอันเนี้ยไปเยอะๆเลยนะครับค่อนข้างเป็นงานแต่ว่าในระหว่างที่ทำงานอยู่มันก็พอจะมีเวลาไปทำดูแลตัวเองนะครับปฏิบัติหรือว่างานอดิเรกก็ลองก็ทำในสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะก็ไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับพี่มาร์คของพี่อิ่มเนาะก็ใช้ชีวิตแบบที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แหละก็รู้สึกว่าชีวิตที่ใช้อยู่ทุกวันนี้คือชีวิตที่ก็นึกเรื่อยๆอยู่แล้วว่าโอ้ถ้าเวลามันหมดไปก็โอเคแล้วก็พอใจกับมันอย่างนี้เนาะในขณะเดียวกันเนี่ยมีทริคของตัวเองนะคือจริงๆเป็นคนที่ก็มีความสัมพันธ์กับผู้คนเยอะแยะมีสิ่งที่อยากทำมากมายอะไรอย่างนี้เนาะแต่บางทีมันต้องเลือกเพราะเวลาเรามีจำกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะนึกนะว่าพิมพ์จะไม่เสียดายเนาะหมายความว่าอย่างบางวันมันเหนื่อยมากนะออกไปทำงานข้างนอกมาแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอแม่ไม่ได้เจอตาแบบเป็นอาทิตย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเลือกว่าจะเข้าบ้านมาอาบน้ำแล้วพักผ่อนเลยดีหรือว่าไปแวะบ้านแม่ก่อนดีถ้าเลือกแล้วที่จะกลับมาบ้านเนี่ยก็จะบอกตัวเองว่าถ้าคืนนี้เราตายหรือแม่หรือตาตายไปอ่ะก็ไม่ได้เสียดายอะไรนะดีกว่าเราไปหาแม่หาตาทั้งที่เราเหนื่อยแล้วแบบบางทีคุณภาพใจเราไม่ได้โอเคอะเราไปเจอกันแล้วเดี๋ยวแบบแพลกกันหรืออะไรอย่างนี้ก็เลือกที่จะกลับมาบ้านแล้วก็ไม่ต้องกลับไปนึกอีกว่าโหลุงนี้น่าจะไปแวะบ้านหรืออะไรเงี้ยในขณะเดียวกันก็เวลาที่เหลือก็จะจัดสมดุลสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในชีวิตอะไม่ขวนขวายหาเพิ่มแล้วนะหมายความว่าการงานก็จะไปในเส้นทางนี้ผู้คนอะไรก็รักษาความสัมพันธ์ดูแลตัวเองไม่ให้เป็นภาระคนอื่นนะค่อยๆจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปถ้าวันนี้ถ้าที่ทำไลฟ์เขาดาวไปมันจะเหลือ 0% พรุ่งนี้มาลืนนี้ก็ได้อะโอเคก็มิชชั่นก็คอมพลีทแล้วประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่อิมสายป่านต่อเลยจ้าค่ะโดยส่วนตัวแล้วอะด้วยความที่ตอนนี้อายุยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็เพิ่งจะ22แล้วก็เป็นคนที่แพลนอนาคตตัวเองไว้คร่าวๆว่าช่วงวัยกลางคนจะทำอะไรวัยชราจะทำอะไรหรือว่าแบบก็คือมีแพลนคร่าวๆไว้อยู่แล้วว่าอยากทำอะไรอะคะซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายระยะยาวทางนั้นเลยแล้วก็กลับมาย้อนมองว่าโอเคเป้าหมายระยะสั้นอะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดเจนขนาดนั้นก็คิดแค่ว่าถ้าเป้าหมายระยะยาวเราเป็นแบบนั้นเราควรที่จะจัดการในแต่ละวันน่ะยังไงเพื่อที่จะได้ไปสู่เป้าหมายอันนั้นแล้วก็ด้วยความที่ก่อนหน้านี้ก็ด้วยเหมือนกับไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตายไวอะค่ะแต่พอมาอยู่ตรงนี้ก็เริ่มมีความคิดว่าเออจริงๆแล้วอะต่อให้เราอายุน้อยอะเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตไปจนถึงการทำตามเป้าหมายระยะยาวก็ได้มันก็เลยคิดว่า
โอเคงานเป้าหมายระยะสั้นของเราที่เราจะต้องทำให้ได้อะมันก็เลยเป็นการเหมือนกับว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้จะทำอันนี้เราจะไม่เสียดายอันนี้ก็คือจะเป็นเป้าหมายในทุกวันค่ะว่าทุกสิ่งที่เราทำไปอะเมื่อมองย้อนกลับมาแล้วอะเราจะไม่รู้สึกเสียดายกับมันก็ประมาณนี้ค่ะครับเคนเลยครับปีนี้ดีใจนะครับที่ได้จัดการเซตไลฟ์มิชชั่นของตัวเองให้มันชัดเจนแล้วก็ดีใจที่ปีนี้ครับการงานของเราเนี่ยมันวิ่งอยู่บนหนทางเดียวกันที่ผ่านมาก็อาจจะมีหลายครั้งก็คิดว่าชีวิตตัวเองสเปซสปาร์ตเหลือเกินนะครับทำซ้ายทีขวาทีนะกว่าจะหาว่าชีวิตนี้มีความสุขกับเรื่องอะไรมันยากจังเลยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยพอวิกตอเรียมาช่วยทำให้ไลฟ์มิชชั่นของเคนมันชัดเจนขึ้นก็ทำให้เห็นว่าทั้งเรื่องที่เคนเรียนอยู่ทั้งเรื่องงานที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อที่เราจะสร้างให้ทั้งตัวเราเนาะแล้วก็คนอื่นที่อยู่รอบข้างเราคนที่เราทำงานอยู่ด้วยนะครับให้เขามีชีวิตอย่างมีความหมายมันจะทำยังไงชวนให้เขาได้วางแผนดูแลล่วงหน้าชวนให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการเรียนรู้ผ่านการมีงานทำนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือการอยู่อย่างมีความหมายหรือว่าการอยู่ดีนะครับแล้วถ้าเขาจะตายดีล่ะเรื่องสุขภาวะล่ะเรื่องกายเรื่องใจเรื่องสังคมที่เขาจะไปสัมพันธ์กันมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยมองว่ามันเป็นทั้งเป้าหมายระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวของเคนนะถ้าเคนสามารถประคับประคองตัวเองให้เดินบนหนทางนี้ได้นะมันก็จะตอบแบบไลฟ์มิชชั่นของตัวเองแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์นะครับคือเคนอะตั้งใจมาโดยตลอดแล้วก็ยังยึดมั่นสิ่งเหล่านี้อยู่นะว่าเราจะไม่สร้างศัตรูเราจะไม่อยากมีชีวิตที่แบบมันเป็นขวากหนามแล้ววิ่งไปทางไหนก็แบบโดนทิ่มแทงอยู่ตลอดครับอยากมีชีวิตที่มันปกติมีความสุขนี่แหละนะเราไม่อยากจะมีอะไรที่มันมาบั่นทอนในใจนะคืองานก็เหนื่อยอยู่แล้วนะเรียนก็อาจจะหนักนะแล้วมันจะทำไมต้องเอาตัวเองเนี่ยมาแบบมันมีปัญหาเรื่องอะไรที่มันมาวอแวร์ในชีวิตมีอะไรที่มันต้องมาปวดหัวปวดใจนะเรื่องพวกนี้ไม่เอาดีกว่านะครับไม่สร้างศัตรูไม่ทำให้ชีวิตมันมีข้อแม้มากเกินไปทำให้เราเห็นชัดว่าถ้าวันพรุ่งนี้มันต้องตายจากไปเรื่องพรุ่งนี้มันไม่ติดค้างในใจเรามีปัญหากับใครก็จัดการซะเคลียร์ซะนะครับแล้วก็พยายามจะไม่สร้างปัญหาใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นในชีวิตแล้วเรื่องอะไรที่มันพอจัดการได้แล้วก็จัดการมีสินหรือว่าอะไรก็ตามที่มันไปกระทบกับผู้คนรอบข้างเนี่ยถ้าวันพรุ่งนี้วินาทีข้างหน้ามันต้องตายจริงๆนะครับเขาจะไม่เดือดร้อนถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้เท่าที่เราสามารถทำได้และในขณะเดียวกันก็วางใจครับเหมือนพี่ยิ้มเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องจากไปจริงๆมันไม่มีอะไรที่มันต้องเสียดายถ้าเกิดว่าเราทำมันเต็มที่แล้วนะครับก็ขอต่อเคนเลยค่ะจริงๆอยากท้าทายตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่เคยอดีตเคยตั้งเป้าหมายนะเหมือนแบบมี New Year Resolution อะทุกปีไม่เคยทำได้เลยสักปีหนึ่งคือมันล้มเหลวเสมออันนี้แบบเฉลยในที่นี้เลยเตยไม่เคยทำเป้าหมายตัวเองสำเร็จเลยค่ะเพราะว่ารู้ที่ผ่านมาไม่รู้ค่ะว่าทำไมตัวเองถึงวางเป้าหมายแล้วไม่เคยสำเร็จเนาะแต่ว่าปีนี้พอมีโอกาสได้เรียนรู้เยอะขึ้นได้เห็นตัวเองว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปยังไงเลยเห็นตัวเองว่าเป้าหมายเราเนี่ยหลายๆครั้งมันพอมันถูกตั้งด้วยแล้วมันถูกครอบด้วยวินัยเนี่ยเราทำไม่ค่อยได้แต่ชีวิตเราเนี่ยมันได้ด้วยความรู้สึกซะเยอะมันได้ด้วยคุณค่าหรือความหมายซะเยอะอะไรเงี้ยก็เลยจับทางตัวเองได้ว่าแล้วมันจะเป็นอะไรไหมถ้าเราลองไม่ตั้งเป้าหมายดูเพราะว่าที่ผ่านมาเราตั้งเป้าหมายแล้วเราทำไม่สำเร็จเนี่ยเราต้องกลับมาจัดการกับภาวะอารมณ์ของเราเยอะเออเหมือนแบบโอ้แบบมันอีกปีเราเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนโบยตีตัวเองที่มันไม่สำเร็จเนอะทั้งปัจจัยภายนอกทั้งปัจจัยภายในของตัวเองค่ะก็เลยคิดว่าปีนี้คงจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรเลยเนาะรู้ว่าอะไรที่จะทำให้เราไปสู่จุดเช่นรู้ว่าอะไรที่จะทำให้งานของเรามันไปในทิศทางนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำก็จะทำมันอย่างเต็มที่ตามโอกาสที่เราได้รับเนาะตัวเราค่ะก็คงจะได้ดูแลตัวเองในทุกๆวัน
อย่างดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้มันจะดีขึ้นกว่าเดิมเราจะทำสิ่งนี้แต่การตั้งเป้าหมายว่าปลายปีนี้ฉันจะน้ำหนักเหลือเท่านี้อะไรเงี้ยเตยคงจะไม่ลองที่จะไม่ตั้งดูแล้วก็ลองที่จะไม่ทำอะไรกับเป้าหมายดูเพราะว่าที่ผ่านมาเราลองแล้วเรารู้ว่ามันไม่เวิร์กกับเราเนาะเตยก็เลยคิดว่าปีนี้คงไม่ได้มีเป้าหมายในระยะสั้นระยะยาวอะไรมากนักแต่ตราบเท่าที่มีชีวิตก็จะทำตัวให้เป็นตัวเราเนี่ยแหละมากที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองเนาะคือต้องเริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็อะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคนรอบข้างแล้วก็แอบลอกเคนนิดนึงคือมันเป็นประเด็นเดียวกันที่เราเห็นคือการที่เราไม่สร้างความเกลียดชังอ่ะหรือไม่สร้างศัตรูเนี่ยเราคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตเรามีความสงบอ่ะในส่วนตัวของเราเนาะเราคิดว่าปีนี้น่าจะไปในทิศทางนี้แล้วก็อยากจะบอกถึงทุกคนค่ะว่าเวลาเราทำงานเรื่องความตายอย่างในเบาใจแฟมิลี่เนาะหลายคนก็จะคาดหวังเตยมากเลยว่าเตยเนี่ยเป็นเดธแพลนเนอร์เนี่ยเตยเตรียมตัวเองมาอย่างดีอะไรเงี้ยเตยยังอยู่บนเส้นทางของการเตรียมตัวเองเหมือนกันนะยังอยู่บนเส้นทางของการเรียนรู้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือชีวิตเนาะคือมนุษย์คนนึงอะไรเงี้ยเตยก็ยังมีจุดที่ยังต้องดำเนินต่อไปยังต้องทำต่อไปแต่ถ้าเป้าหมายมันจะทำให้เราเจ็บปวดไปก็จะลองไม่ตั้งมันดูแล้วก็ลองใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่เราโอเคที่สุดนี่ผมมาละกันต่อจอแต่ก็เตยจริงๆเป็นคนไม่ค่อยมีเป้าหมายในชีวิตแต่เหมือนกับอารมณ์เหมือนใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามวันเวลาเนาะแต่ก็รู้สึกมาถึงวันนี้ได้มาเล่นกับทุกคนรู้สึกขอบคุณชีวิตที่เดินทางมาแล้วเจอแต่คนดีๆแล้วทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นสิ่งที่อยากขอบคุณแล้วก็อยากเลยจริงๆก็คือแบบอยากหัดขับรถส่วนหนึ่งในปีหน้านี้ครับเพราะว่าอยากไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่อุบลแล้วก็แบบอยากได้ใช้เวลากับท่านเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้เวลาแล้วก็ไม่กล้ามองหน้าพ่อกับแม่ไม่กล้ามองว่าท่านแก่ไปแค่ไหนแล้วไม่กล้าคือในใจนั้นน่าจะเป็นความกลัวว่าแบบเอ๊ะเราจะรับได้จริงเหรอถ้าท่านจะจากไปหรือท่านแก่ลงหรือว่าท่านป่วยแล้วเมื่อไหร่มันวันไหนนะที่จะเป็นวันที่เราต้องกลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ต้องไปดูแลท่านอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า มันมีคำหนึ่งที่เรียนตั้งแต่คลาสคูบีที่เราเรียนด้วยกันว่าเราน่าจะต้องอินดีเพนเดนต์กว่านี้แล้วถ้าเราขับรถเป็นเราน่าจะได้ทำหลายอย่างแต่มันไม่ใช่เพราะว่าเราอยากมีรถหรือว่าอยากแต่ว่ามันจะทำให้แบบเราได้ไปหาพ่อกับแม่เราง่ายขึ้นหรือว่าเราแบบอาจจะต้องแบบจัดการเวลาได้ทำดูแลความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นไลฟ์มิชชั่นสำหรับการหัดขับรถในต้นปีหน้านี่ครับผมดีจังเลยค่ะได้เห็นเป้าหมายของทุกคนเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเตยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอมันมีงานมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะเราไม่ได้แยกขาดงานออกจากชีวิตเนี่ยมันก็ทำให้เราใช้ชีวิตของเราเนี่ยไปได้แบบโดยที่เราไม่ได้โวยตีตัวเองเนาะว่าเราต้องมีตัวชีวัดว่าเราต้องทำงานแบบนี้แบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแง่ดีของพวกเราค่ะที่เราเจองานที่มันตอบคุณค่าตอบความหมายกับตัวเราเนาะแล้วก็สามารถทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้เนาะท้ายนี้ค่ะก็เลยก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะท่านผู้ชมทุกคนเราในแต่ละภาคส่วนที่เป็นเครือข่ายของ Fit for Death เนี่ยมีงานที่พวกเรากำลังแบบทำกันอยู่ตอนนี้เนาะในหลายๆกลุ่มนะคะอย่างขจัยเองเนี่ยตอนนี้ก็มีแบบเรื่องของการดูแลใจมีบัตร Gift Voucher อะไรอย่างงี้เนาะอยากขอช่วงท้ายเนี้ยให้ทุกคนได้ฝากหน่อยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรที่เป็นกิจกรรมของพวกเราแล้วทุกคนเนี่ยจะสามารถไปติดตามพวกเราได้ที่ไหนเนาะอาจจะแบบเป็นสั้นๆนะคะให้กับท่านผู้ชมทุกคนตรงนี้ค่ะแล้วก็ในช่วงท้ายนี้ระหว่างที่ฟังพวกเราค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์กันเข้ามาด้วยนะคะว่าวันนี้เนาะหลังจากที่เล่นไลฟ์คาวดาวด้วยกันแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะได้เห็นพวกเราคุยกันเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเนาะเพื่อที่จะลุ้นลับนะคะไพ่ไขชีวิตการประตูใจแล้วก็หนังสือชุมชนกรุณาจาริกเนาะระหว่างที่ให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาค่ะเดี๋ยวเรามาฝากกันนิดนึงว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะขอเริ่มจากขจัยก่อนค่ะครับสำหรับขจัยนะครับก็เมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนาะทีมขจัยเองก็ได้ทำไลฟ์รีวิวเหมือนกันก็ชวนพรรคพวกของเรา4คนมาคุยกันแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราฝากไว้ก็คือตัว Gift Voucher นะครับมูลค่า500 บาทที่อยากให้
คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับจะซื้อไว้เองหรือว่าจะซื้อไปส่งต่อให้คนอื่นก็ได้เพื่อที่จะมารับบริการดูแลใจด้วยไพ่ฤดูฝนแบบออนไลน์นะครับกับทีมกระจายทั้ง4คนซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆท่านซื้อกันเข้ามาแล้วนะครับคือสิ่งนี้ครับถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่านะครับนอกจากว่าเราจะได้ดูแลใจตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักที่เราห่วงใยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะครับซึ่งตัวเงินที่ได้นะครับจากอันที่ทุกท่านซื้อกิฟต์ไวเชอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการขับเคลื่อนงานของทีมกระจายนะครับในการทำงานจุดจนกรุณาในพื้นที่ทั้งเชียงใหม่เชียงรายลำปางแล้วก็ในพื้นที่ออนไลน์เองให้สามารถขับเคลื่อนงานกันได้แล้วในขณะเดียวกันก็เราปีนี้นะต้นปีนะครับเราก็จัดทำเสื้อด้วยครับเป็นเสื้อของขจายเองนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะที่เพจนะครับที่ Facebook เพจของขจายนะครับก็เสื้อนี้ก็จัดทำขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นตัวแรกนะเป็นเวอร์ชั่นแรกที่เราจะเปิดจำหน่ายให้กับเพื่อนๆของเราที่สนใจอยากจะได้เสื้อนี้ไปนะครับเพราะว่าเวลาไปที่ไหนแล้วเราบอกว่าขจายนะคนก็ถามว่าขจายคืออะไรนะเราก็ต้องอธิบายว่าขจายคืออะไรเราก็อยากให้คำว่าขจายเนี่ยครับมันไปโผล่ที่นั่นที่นี่แล้วก็มีคนถามเอ๊ะขจายนี่มันคืออะไรนะครับคนที่ใส่อาจจะอธิบายได้ว่าขจายคืออะไรนะแต่ถ้าอธิบายไม่ได้ก็บอกให้เขาเข้ามาในเว็บของขจายหรือว่า Facebook เพจของขจายก็ได้นะครับ www.khajai.org นะครับหรือว่าจะเข้าไปทาง LINE Official ก็ได้นะครับ @okokhajai นะก็สามารถไปติดตามพวกเราได้แล้วก็สุดท้ายครับต้นปีหน้าเราจะมีนิทรรศการศิลปะชุมชนกรุณานะครับจัดที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จัดพร้อมกันร่วมกันกับเครือข่ายของพี่สุเดชทั่วประเทศนะครับก็อยากเชิญชวนกระบวนการชุมชนเชิญชวนผู้คนทั่วไปนะครับมาร่วมกิจกรรมกับเราไม่ว่าจะเป็นการส่งภาพถ่ายมาจัดที่เทศกาลนะการมาร่วมงานนะครับนะในพื้นที่ของเรานะมาใช้เครื่องมือนะครับมาฟังงานเสวนาแล้วก็มามีส่วนร่วมด้วยวิธีการอื่นอีกมากมายนะทุกคนสามารถสนับสนุนกระจายได้นะตามช่องทางต่างๆได้แล้วก็ติดตามพวกเราได้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะก็เข้าไปกดติดตามในเพจได้เลยนะคะ K A J A I เนาะกระจายนะคะโอเคขอบคุณกระจายค่ะต่อไปค่ะขอไปที่เมื่อกี้เนาะเป็นของขวัญให้กับตัวเองและคนที่คุณรักนะคะใครก็สามารถมอบของขวัญให้กันได้เนาะต่อไปค่ะเป็นของขวัญให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะคะกลุ่มแพทย์กลุ่มนักศึกษาแพทย์ค่ะขอไปที่ห้องเรียนพาลิทีฟแคร์ค่ะเรากำลังจะมีกิจกรรมอะไรเชิญหมอเตอร์เลยค่ะครับก็ขอบคุณพี่ก็เตยแล้วก็พี่ฟูเดทด้วยนะครับที่ให้พื้นที่ก็ฝากเพจทาง Facebook นะครับชื่อห้องเรียนพาลิทีฟแคร์ครับซึ่งในปีที่ผ่านมาผมมีจัดไลฟ์ซีรีส์ชุดใหญ่ไฟกระพริบไป14ตอนด้วยกันนะครับเป็นการเรียนรู้หลากหลายมุมมองของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่า Advanced Care Planning นะครับในปีถัดไปก็ตั้งใจที่จะเปิดห้องเรียนภาคค่ำครับเป็นเหมือนห้องเรียนจริงๆเลยนะที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตแล้วก็ความตายด้วยนะครับยังคิดไม่หมดว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าก็คิดว่าเป็นการทดลองเปิดห้องเรียนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งที่ประกาศไปแล้วบินรายวิชา Palliative Care 101นะครับเข้าใจชีวิตแล้วก็ความตายผ่านเกมไพ่ไขชีวิตนะครับซึ่งมีวิทยากรของที่อยู่ในที่นี้ด้วยที่จะมาสอนทุกท่านนะครับก็มีพี่ก๊อตเลยแล้วก็พี่แชมป์นะครับที่จะมาเป็นกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในคลาสนั้นก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดมีผู้สนใจมากล้นหลามเนี่ยเราก็อาจจะสามารถจัดหลายๆรุ่นได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็มีรายวิชาที่คิดไว้ด้วยเหมือนกัน102 103นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะว่าจะเป็นหัวข้อรายวิชาอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามค่ะห้องเรียน Palliative Care ได้ทาง Facebook page เนาะห้องเรียนภาษาไทยแล้วก็ Palliative Care เป็นภาษาอังกฤษนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะโอเคต่อไปขอไปที่ Birthday หน่อยค่ะตอนนี้กำลังขับเคลื่อนงานเนาะฝากช่องทางอีกทีนึงค่ะพวกหนูทำอะไรกันอยู่บ้างค่ะขอบคุณนะคะก็อยากจะฝากช่องทางโซเชียลมีเดียชื่อว่า better_day. แล้วก็ coco ค่ะโดยจะเป็นชื่อนี้ทั้ง Instagram แล้วก็ TikTok เลยค่ะโดยพวกเรานะคะคือมนุษย์เนี่ยพอเกิดมาแล้วเนี่ยยังไงก็จะต้องเผชิญกับความสูญเสียใช่ไหมคะก่อนระหว่างที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้สูญเสียด้วยการตายเนี่ยแต่เราก็จะ
ผชิญความสูญเสียเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความสัมพันธ์หรือว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเป็นโซเชียลซัพพอร์ตให้กับเยาวชนที่เผชิญความสูญเสียโดยทางเรานะคะก็จะมีกิจกรรมในปีหน้าด้วยค่ะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะได้เลยทุกคนก็ไปติดตามกันได้ตามช่องทางนี้นะคะเดี๋ยวเตยจะขออนุญาตเนาะฝากช่องทางของเตยต่อไปแล้วก็จะค่อย move ไปที่ให้ Pit Food Date นะคะปิดเนาะว่ามีอะไรงานอะไรของ Pit Food Date นะคะขอฝากบอใจ Family ด้วยค่ะตอนนี้ก็มีแพ็กเกจเนาะวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้านะคะสำหรับรายบุคคลนะคะครอบครัวเนาะคู่รักค่ะแล้วก็กลุ่มเพื่อนหรือองค์กรนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่บอใจ Family ได้ส่วนในปีต่อไปค่ะบอใจ Family ก็เริ่มขยับเนาะไปทำเวิร์กช็อปแบบกลุ่มมากขึ้นนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่ของพาร์ทเนอร์เพื่อนๆเราเนาะก็จะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับคู่รักค่ะให้คู่รักได้มาเรียนรู้เนาะเกี่ยวกับชีวิตและความตายด้วยกันนะคะในแง่ของความสัมพันธ์ด้วยเนาะอีกส่วนนึงค่ะปีหน้าเบาใจ Family จะมีที่ตั้งของตัวเองแล้วค่ะที่จัดเวิร์กช็อปของเราเลยเนาะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครไม่ไกลจากกรุงเทพค่ะเป็นสวนเนาะก็ในบรรยากาศที่ร่มรื่นสบายๆนะคะให้เราได้มาเรียนรู้เรื่องของชีวิตความตายด้วยกันนะคะก็ฝากติดตามในเพจของเบาใจ Family ด้วยนะคะค่ะต่อไปค่ะเชิญพิทฟูเดทค่ะงานแบบจุกๆเลยเนาะในปีนี้นะคะฝากพี่มาร์ทฝากงานได้เลยค่ะมีอะไรบ้างครับก็มีหลายงานเลยนะครับงานที่กำลังจะจัดเตรียมชุดใหญ่เลยก็คือการประชุมเรียนรู้ชุมชนกรุณาซึ่งมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะครับออนไลน์นี้ก็เริ่มตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไปนะครับก็เป็นความรู้ที่ทำงานชุมชนกรุณาในพื้นที่ต่างๆเนี่ย 3-4 ปีก็มาประมวลกันนะครับแล้วก็ในพื้นที่ก็จะได้เจอเครือข่ายชุมชนกรุณาด้วยนะครับวันนั้นก็จะมีการเปิดตัวเครื่องมือการพัฒนาชุมชนกรุณานะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นหรือว่าคนที่เคยทำมาบ้างแล้วอยากจะขยายหรือลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นนะตอนนี้ก็กำลังทำการ์ดอีกชุดหนึ่งนะครับเครื่องมือเพื่อการพัฒนาชุมชนกรุณานะก็กำลังปั่นกันอยู่นะครับนอกจากนี้ก็ในเดือนหน้าก็จะมีการปล่อยเครื่องมือออนไลน์นะครับสำหรับการดูแลใจนะฮะระบายสีใจก็เดี๋ยวรอการเปิดตัวนะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวกับห้องเรียนเบาใจก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่ทุกๆเดือนนะครับเราพอดแคสต์ทางโคโก้ฟาโคโก้เฟรนด์นะก็เป็นประสบการณ์ของคนทำงานชุมชนกรุณาในมิติต่างๆนะครับก็ติดตามได้ออกมาทุกเดือนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะก็จะมีอัลบั้มครับบทนำใจนะครับบทนำใจก็เป็นบทนำภาวนาไกด์เดดเมดิเทชันนะครับสำหรับผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็คนที่อยากจะดูแลใจนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคีย์คำนี้บทนำใจใน YouTube นะครับก็จะมีเพลงประกอบบทภาวนาที่ไพเราะนะครับสำหรับการดูแลใจเนี่ยก็เอาไปเปิดได้นะครับเนี่ยก็นะเต็มเลยก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันที่ Pit Food Days นะทั้ง Facebook แล้วก็เรื่องสำคัญเนี่ยเกี่ยวกับการรับสมัครเวิร์กช็อปหรือว่ากระบวนการชุมชนก็ติดตามได้ที่ทาง LINE @pitfooddays นะครับเขียนติดกันนะครับก็จะไม่พลาดข่าวสารนะครับครับแม่ยังอยู่ไหมฮะแม่ซุยจะฝากอะไรก่อนปิดห้องไหมแม่น่าจะยังขายของก็เดี๋ยวฝากนิดนึงค่ะเนื่องด้วยว่าเบาใจแฟมิลี่เนาะก็น่าจะมีพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นเนาะถ้าใครที่แบบอยู่ในพื้นที่ขอนแก่นค่ะแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าเตยจะต้องไปบริการเนาะในพื้นที่ขอนแก่นเนี่ยก็สามารถบอกเตยมาได้นะคะก็มีคนที่จะเป็นเดทแพนเนอร์ไปทำให้ในพื้นที่ได้เหมือนกันนะคะติดต่อมาทางเพจได้นะคะจะมีกลุ่มของลูกของแม่ซุยเนี่ยแหละนะคะทำเดทแพนเนอร์อยู่ที่ขอนแก่นนะคะโอเควันนี้ค่ะทั้งที่เราคุยกันเนาะให้มาเห็นในแง่มุมของชีวิตความเป็นมนุษย์ของพวกเรานะของครอบครัว PD นะคะว่าเราเองก็ใช่ว่าจะไม่มีความกลัวกับเรื่องความตายนะคะเราก็ยังคงทำงานในเรื่องนี้กันอยู่เนาะอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณากับพวกเราค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตคนเดียวมันมีความโดดเดี่ยวเนาะอย่างเตยเองก่อนหน้านี้จะมาอยู่ที่นี่ก็มีความรู้สึกแบบนั้นแต่พอเรามาเจอครอบครัวที่นี่ได้มาอยู่กับทุกคนได้มาอยู่ในวงล้อมของการดูแลด้วยกันเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าอ๋อชีวิตเราจริงๆแล้วเราไม่ได้โดดเดี่ยวเลยเนาะ
ท่านผู้ชมทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของพวกเราชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีของ Peace Food Day เช่นเดียวกันเนาะอีกส่วนหนึ่งค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นค่ะการทำงานของพวกเราเนาะการขับเคลื่อนงานของพวกเราที่ทำในหน้างานที่แตกต่างกันไปค่ะก็รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเข้าถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและความตายให้ได้มากที่สุดนะคะก็อยากให้ฝากสนับสนุนพวกเราในปีต่อๆไปด้วยเนาะเพื่อที่เราจะได้มาซัพพอร์ตกันละกันนะคะอ่ะแป๊บนึงนะคุณแม่มาคุณแม่มีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่าเอ่ยแม่ตอนนี้แม่อยู่ในรถแล้วนะแม่น่าจะสัญญาณอันนี้ไหมคะแม่น่าสัญญาณไม่ดีอ่าโอเคได้ค่ะก็อาจจะขออนุญาตค่ะขออนุญาตเนาะในการที่ร่ำลาทุกคนเนาะในค่ำคืนนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายของปีนี้แล้วเนาะพี่ต้อมใช่ไหมใช่ครับก็ยังมีเรื่องราวมากมายค่ะใน Peace Food Day ให้ทุกคนได้ติดตามเนาะทั้งไลฟ์ทั้งห้องเรียนเบาใจนะคะในเดือนมกราคมก็จะมีห้องเรียนเบาใจของคุณแม่ซุ้ยด้วยนะคะสามารถไปลงทะเบียนกันได้เนาะโอเคค่ะก็วันนี้ค่ะถือโอกาสเนาะในวันคริสต์มาสใช่ค่ะวันนี้ติดตามแล้วจ้ะจ้าหนูรักเอเนจีแม่เอาแม่ไปชอบตรงนี้นี่แหละค่ะทุกคนนี่คือครอบครัวของพวกเราคือบอกเลยว่าทุกคนเห็นหน้าทีมเป็นยังไงนะคะข้างหลังก็คือ enjoy เฮฮาแบบนี้ค่ะแม้เราจะทำงานเรื่องความตายแต่จริงๆเราโบ๊ะบ้ามากนะคะเอาแม่กลับมาแล้วนะคะเลยค่ะเอาไม่ดีคุณแม่ขออีกทีนึงเมื่อกี้ไม่ได้ยินใช่ไหมใช่แม่หลุดไปจ้ะแม่อีกทีนึงได้ไหมคะอ๋อจ้าตอนนี้ได้ยินแล้วนะจ้าโอเคค่ะก็คือว่าโอ้ต้องขอบคุณทุกรังสรรค์กิจกรรมดีๆเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่กระเตยบอกอะค่ะว่าพวกเราที่มาถึงที่ได้เนี่ยก็เราไม่ได้เดินทางมาโดยลำพังเนาะเรามีเครือข่ายเรามีทีมงานเรามีแฟนคลับเนาะที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วก็มีอีกจำนวนมากเลยแหละที่เห็นความสำคัญเรื่องของการตายดีแล้วก็ร่วมสนับสนุนในช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนาะเพื่อให้การเรื่องตายดีมันเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสำคัญนะคะแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยอย่าดูแลตัวเองเนาะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมดีๆของ Peace Food Day ต่อไปในปี2566นะคะก็ถือโอกาส Happy New Year นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันคริสต์มาสเนาะก็ Merry Christmas ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนค่ะสำหรับคืนนี้ขอให้ฝันดีแล้วก็มีความเบาใจนะคะครับก่อนจากกันขอฝากนิดนึงเนาะถ้าใครตอนนี้ยังรู้สึกเหมือนกับว่าถ้ากับกังวลเรื่องชีวิตและความตายหรือว่าเริ่มมีคนที่บ้านเจ็บป่วยหรือตัวเองเจ็บป่วยแล้วไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่มีเพื่อนอยากหาความช่วยเหลือก็ reach out มาที่ Peace Food Day ได้เลยเนาะเรามีข้อมูลเรามีเครือข่ายแล้วก็เรามีสิ่งที่จะทำให้คุณอุ่นใจว่าไม่ได้เดินทางนี้ไปด้วยไปตัวคนเดียวนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้เนาะกระเตย Merry Christmas และ Happy New Year ครับบายค่ะเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงนะครับถ้ามองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา
ากเธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนต้องเรียนรู้ก็แค่เข้าใจในความเป็นจริงปล่อยให้ใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้น